สวัสดีค่ะสวัสดีชาวซักซิดคลับไทยแลนด์ของ World Rangers Thailand นะคะต้องบอกเพื่อนๆว่าก็จะหายใจคว่ำมาคืออินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีภาพใดๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะก็เพื่อนๆทุกคนดูทริปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะดูวิดีโอแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นอยากไปกันไหมนะคะนะคะต้องบอกว่าที่ไปทริปกระบี่เนี่ยนะคะก็จะมีวิดีโอที่คุณนัทเขาทำมานะคะแต่ไม่ได้มาเอาออกนะคะแล้วก็มีของน้องบอยที่ทำของฟูลมูนปาร์ตี้แต่ยังไม่ได้โชว์นะคะก็เดี๋ยวจะมาโชว์กันอีกทีนึงในกลุ่มของพวกเรานะคะคนไทยซักซิดคลับที่ไปเที่ยวกันมานะคะสนุกสนานมากๆเลยเห็นไหมเสียงยังไม่เป็นปกติเลยอ่ะนะคะไม่เป็นปกติเลยตอนนี้ก็ดูหน้าจอดำๆไปก่อนพร้อมกับเสียงใสๆนะคะปนแหบเล็กๆนะคะทีนี้ใครที่มีDream Trip อะไรดีๆอะไรก็มานำเสนอพวกเราจะได้ไปกันช่วงหน้าหนาวใครอยากไปปลายมั่งใครอยากไปปลายมั่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือต้องบอกว่าพี่โซดาอยากจัดทริปไปปลายอยากจัดทริปของ Success Clubนะแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วก็สนุกสนานสักคืน2คืนนะคะเดี๋ยวจัดกันไปก็ถ้าใครคิดว่าเอออยากไปก็ให้ร่วมขบวนกันนะก็ไม่น่าจะใช้เงินอะไรกันเยอะเพราะมันประเทศไทยเองถ้าใครไม่อยากจะขึ้นเครื่องก็ขับรถไปพิชิตเขาเรียกว่าขุนเขานะคะขุนเขาที่โค้งชนิดที่แบบว่าพันโค้งนะที่ใครก็บอกว่าฝีมือไม่เจ๋งพออย่าขึ้นสายไปแม่ฮ่องสอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะถ้าใครอยากพิสูจน์ฝีมือนะคะเขาบอกว่าถ้าไปเลยจากปายเข้าแม่ฮ่องสอนได้ให้ไปรับใบประกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีฝีมือค่ะสามารถขับรถผ่านพันโค้งได้อย่างปลอดภัยนะคะที่นี่ที่ไป1672โค้งใช่ไหมเอาคุณหลินมาบอกนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีใครเคยผ่านโค้งนี้ด้วยฝีมือของตัวเองบ้างคะกดเลข2มาหน่อยได้ไหมกดเลข2มาหน่อยได้ไหมต้องบอกว่าพี่สดาไปมาแล้วนะคะบอกว่ามันมากมันละมึนหัวต้องไปนะใครที่ไม่เคยไปอ๋อคุณเบนสายคุณทิชาบอกว่าไปมาแล้วไกด์หนุ่ยไปมาแล้วนะคะสวยค่ะ เวลาเราขับรถชมวิวไปเรื่อยๆในหน้าหนาวนะคะอยากถ้าไปได้อ่ะนั่งเครื่องมันดูสบายแต่นั่งรถแล้วมันดูได้ใจได้ฟิลฟินมีอารมณ์นะคะมีอารมณ์เที่ยวนะไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นคือมีอารมณ์ท่องเที่ยวแฮปปี้สดใสอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยสินค้าเราก็มีแค่นี้ทำชีวิตให้มีความสุขแล้ววันนี้ธุรกิจมันก็เป็นเรื่องของการที่เรามีความสุขแล้วเราก็จะเอาความสุขเนี่ยไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างแบ่งปันให้กับผู้คนแบ่งปันให้กับใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่เขาอะก็อยากจะมีความสุขแต่เขาอ่ะก็ไม่รู้ว่าพื้นที่แห่งความสุขมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสี่เหลี่ยมบ้านเขานะหรือว่าอะไรบางอย่างในชีวิตเขาเล็กๆแต่ว่าที่เนี้ยมันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งสุขที่มีกัลยาณมิตรสุขที่มีเพื่อนที่ดีสุขที่มีกลุ่มทีมที่ดีที่รักและมีหัวใจเดียวกันสุขที่เราแบบจับมือกันทำงานจับมือกันเที่ยวสร้างความสุขสร้างสมดุลชีวิตไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือโลกของ World Rangers โลกที่ทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนเข้ามาอยู่ด้วยกันวันนี้นะคะพิสดาก็รู้สึกดีมากๆรู้สึกขอบคุณนะคะที่ขอบคุณโชคชะตาละกันนะคะไม่รู้จะขอบคุณใครขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้คุณ say yes ที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่คือชีวิตฉันที่ทำให้คุณได้เข้ามาแล้วมารู้จักกันนะคะแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เดินแบบจับมือร่วมกันทำงานแต่อย่างน้อยที่สุดอะเราก็ยังมีสายสัมพันธ์แห่งพี่และน้องสายสัมพันธ์แห่งอัพไลน์ดาวไลน์ตามสถานภาพธุรกิจแต่ในความเป็นจริงแล้วอะเราคือพี่น้องกันเราคือ family เราคือคนที่มีหัวใจเดียวกันในการที่จะก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จบนความพื้นฐานแห่งการเขาเรียกว่าพื้นฐานแห่งการสมดุลชีวิตนะคะก็ถือว่าทุกๆคนก็
ไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆแล้วอ่ะการที่เรามาเจอกันวันพฤหัสการที่เรามาเจอกันวันอังคารการที่เราไปเจอใครที่อยู่กรุงเทพอยู่ปริมณฑลมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่อโศกหรือมาเจอกันเดือนละครั้งสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยากที่จะมามีส่วนร่วมแห่งความสำเร็จของชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ความสำเร็จเราไม่อยากอยู่มุมมืดนะความสำเร็จอย่าอยู่มุมเล็กๆของตัวเองในซอกหลืบอะไรเงี้ยแล้วประกาศตัวเองแบบ yes คือ I am D yes 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 อยู่ในมุมห้องอย่างเงี้ยเราต้องการประกาศตนเองอย่างเงี้ยเหมือนที่กดพลัง The Secret ที่ใครได้ดูตั้งแต่ช่วงแรกอ่ะเขาก็จะบอกไปว่าพลังนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเรียกร้องหามันเราจินตนาการหามันทุกวันเราเฝ้าคร่ำครวญและประกาศมันต่อหน้าฝูงชนประกาศมันต่อหน้าเพื่อนฝูงและบอกว่าเรานี่แหละคือคนคนนั้นหรือชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดือนละครั้งผู้คนที่มาจากต่างจังหวัดที่เราอาจจะเจอกันทางสื่อออนไลน์จากเจอกันทางเฟซบุ๊กไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆเลยหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ได้ฟังเสียงแต่คุณโซดาอะไรเงี้ยมาเจอกันจริงๆสวยกว่าในรูปอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเห็นไหมคือเข้าข้างตัวเองไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะพี่โซดาจะไม่มีคำว่าตัวเองขี้เหร่เลยจะไม่มีภาษานี้อยู่ในตัวเองนะคะจะเป็นคนเก่งนะคะจะเป็นคนสวยรวยสดนะคะเพราะนั้นประมาณนั้นน่ะอารมณ์แบบว่าทีอัพตัวเองไม่มีใครทีอัพก็จะชมตัวเองอยู่นั่นแหละนะคะทุกๆเช้าตื่นมาส่องกระจกก็ไม่มีใครงามเกินฉันละไม่มีใครเก่งเกินฉันละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันต้องฟูแบบนี้ต้องมีพลังแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุกๆวันพฤหัสเราก็มาเจอกันอย่าซีเรียสว่าเฮ้ยมาเจอพี่โซดาจะได้อะไรวะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าไปแบบว่าฉันจะต้องได้แบบสาระสุดขีดสุดฤทธิ์สุดเดชอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่เรามาเจอมาคุยกันมาฟังแนวคิดมารู้จักกันว่าตกลงเป็นยังไงแล้วเวอร์เวนเจอร์มันเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็คือเรื่องของสบายๆอ่ะแบบเนี้ยนะคะใครเขียนเนี่ยพี่โซดาสวยสุดๆถูกต้องนะคะเดี๋ยวพี่เป็น IMD เดี๋ยวพี่ให้รางวัลนะคะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละชีวิตเราถ้าเรามีความต้องการแล้วเรากล้าร้องขอต่อจักรวาลเขาบอกว่าจักรวาลมีคัตตาล็อกนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอจนจบในห้องนี้เอางี้ดีกว่ามีใครดูวิดีโอ The Secret ภาคที่1และภาคที่2จนจบบ้างกดเลข3มาหน่อยได้ไหมจนจบนะดูอย่างมีสติด้วยนะจนจบอ่ะนะคะภาคที่1ภาคที่2อ่ะใครได้ดูมั่งนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันมีไหมคุณจอยคุณโจนะคะต้องบอกว่าใครสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนในห้องถ้ายังไม่ได้ดูหรือยังไม่จอยจี้ใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้อ่านหนังสือนะคะต้องรีบนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำการใหญ่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำการใหญ่พี่เชื่อว่าหลายๆคนที่มานั่งที่มาในห้องนี้บางคนก็มาเป็นวันแรกนะคะต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยนะคะพี่โซดาจะพูดในวันนี้จะไม่เหมือนกับวัน COP นะ COP จะทางการหน่อยเพราะมีเกสของเราเยอะเนาะเป็นเกสที่เขายังไม่สมัครอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเจอพี่โซดาพูดเล่นใส่มุกนั่นมุกนี่เดี๋ยวเขาก็จะว่าอะไรนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะแบบอะไรผู้นำของ Success Club นี่ไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีอีกมุมนึงเนาะมุมโก๊ะของเราก็มีอย่างเงี้ยมุมน่าเชื่อถือก็มีอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าในวันที่มันเป็นวันของเราหรือวันของเมมเบอร์วันเทรนนิ่งอ่ะก็อยากให้ทุกคนรีแลกซ์รู้จักกันนะคะแล้วก็มีการทักทายกันเซฮายกันเขียนอะไรกันเข้ามาแชทกันบอกกันได้มีอะไรจะติชมมีอะไรจะขอมีจะอะไรอ่ะเราบอกมาเพราะว่าบนวันนี้อยากบอกทุกท่านที่เชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาในห้องวันนี้อ่ะทุกคนสมัครหมดแล้วนะคะจำประโยคนี้ของพี่สดาไว้นะคะว่าเงินหมื่นกว่าบาทของเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่านะคะมีคุณค่าหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะแม้มันจะน้อยสำหรับบางคนในการลงทุนหรือมันจะมากสำหรับบางคนที่หามายากมากกว่าจะได้ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำ World Ventures คือมันได้ลงทุนกับชีวิตที่เราต้องการมันลงทุนกับธุรกิจที่มันแบบมันง่ายที่สุดในยุคนี้แล้วเป็นธุรกิจที่แบบชิลๆก็รวยได้อะแต่คุณต้องชิลๆแบบ
ต็มที่หรือว่าซีเรียสกับมันแต่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่ซีเรียสกับเป้าหมายแบบเนี้ยถ้าวันนี้เงินที่คุณลงทุนคุณมีเป้าหมายกับมันเนี่ยอยากบอกนะคะว่าอย่าเพียงแค่สมัครเข้ามาเพียงเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนใครบางคนให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่าเพียงสมัครเข้ามาเพื่อที่จะขับเคลื่อนใครบางคนให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่เราต้องกล้าประกาศที่จะสมัครเข้ามาเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะและเรายังสามารถส่งต่อความสำเร็จนั้นให้กับผู้คนที่เชื่อเราและเดินตามเราและทำให้พวกเขามีความเชื่อไปต่อและประสบความสำเร็จไปกับเรานะคะเราต้องสามารถเป็นจุดยืนความสำเร็จให้กับผู้คนเราถึงจะสามารถประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอันนี้พี่โสดาขอฝากทุกคนเลยนะคะสำหรับทั้งคนใหม่และคนเก่าอยากบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยคนทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันหมดเลยเพราะทุกคนลงทุนในโมเดลเดียวกันเพียงแต่ใครจะสำเร็จช้าจะสำเร็จเร็วขึ้นอยู่กับพลังบางอย่างในตัวเองพลังอะไรบ้างคะพลังแห่งความเชื่อนะคะพลังแห่งความมุ่งมั่นนะคะพลังแห่งการลงมือทำแอคชั่นนะคะพลังแห่งการขอบคุณพลังการโปรโมตนะคะพลังแห่งการขับเคลื่อนพลังแห่งการศรัทธาทุกสิ่งอย่างนะคะมันมีซ่อนอยู่ในความสำเร็จซึ่งแต่ละคนมีต่างกันและพี่สดาเชื่อว่าใครก็ตามที่มีมากกว่าแล้วเดินหน้าทำงานมีพลังเขาก็สำเร็จได้เร็วกว่าเท่านั้นเองแต่วันนี้ถ้าเราก็ไม่ใช่ใครที่แบบจะต้องแพ้ใครหรือว่าอะไรเพราะว่าจริงๆที่นี่เข้ามาเราไม่ได้มาแข่งขันอะไรกันแต่เราอยากบอกแค่ว่าเราแข่งขันตัวเองนะคะแข่งขันตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นและพัฒนาขึ้นเนาะโอเคก็ทักทายกันหอมปากหอมคอในทุกๆครั้งนะคะที่เรามาเจอกันในวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะมีการทักทายให้แนวคิดกันก่อนเปิดงานนะคะเล็กน้อยโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องกัน How to get start นะคะสำหรับสมาชิกที่เป็นทั้งคนเก่าที่ยังรู้สึกว่าก็ยังมึนๆอยู่อ่ะพี่ทำไงต่อเนี่ยอะไรเงี้ยกับคนใหม่ที่เพิ่งสมัครนะคะแล้วก็เราจะสตาร์ทกันยังไงนะคะเริ่มต้นกันยังไงได้บ้างนะคะเรามาดูกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆขั้นตอนที่1เนี่ยมันไม่ใช่ขั้นตอนการสมัครนะเพราะว่าไอ้8สเต็ปจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนนะคะเพราะว่าไฟล์นี้รู้สึกจะเป็นไฟล์เก่าคือการสมัครสมาชิกเนี่ยถือว่าไม่ใช่อยู่ใน8สเต็ปเพราะว่าสเต็ปของ8สเต็ปคือหลังจากเราสมัครมาแล้วเนี่ยสเต็ปที่1เลยก็คือศึกษาข้อมูลเลยนะคะจะไม่มีคำว่าสมัครสมาชิกละเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆทุกคนค่ะอย่ารีบนะคืออย่ารีบที่จะแบบอย่ารีบได้เงินล้านอย่ารีบได้เงินแสนอย่าใจร้อนเราอยู่กับชีวิตเรามา10ปี20ปีเจ้านายเราหรือที่คนที่เราไปทำงานบริษัทเราก็ยังไม่ได้ให้เงินเราเป็นแสนเลยอ่ะทำไมเราอดทนอยู่กับมันแล้วก็เงินเดือนขึ้นปีละ 1,000-2,000 เรายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กระโดดมาปุ๊บลงทุนปั๊บอยากรวยเลยอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้จะกลายเป็นคนรวยเลยนะคะใจเย็นๆนะคะพี่สดานะคะอยู่กับ World Venture มา2ปีคุณเชื่อไหมว่า2ปีอ่ะเป็น2ปีที่ล้มลุกคลุกคลานเป็น2ปีที่พี่ใช้สเต็ปที่1ก็คือเรื่องการศึกษาข้อมูลแบบเต็มที่ขนาดเต็มที่ยังพูดผิดพูดถูกในบางครั้งข้อมูลก็ยังไม่ครบเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีโค้ชมาสอนเราถึงบ้านหรือไม่มีใครมาสอนเราเป็นภาคภาษาไทยเลยเพราะช่วงที่เปิดตัวแบบไม่ใช่เปิดตัวบริษัทยังไม่เปิดตัวช่วงที่เราลงมือลงสมัครเนี่ยเราก็สมัครจากอัพไลน์ที่เป็นคนสิงคโปร์มาเลเซียนะคะก็เริ่มต้นมางูปลาพร้อมกับน้องดาวที่เป็นอัพไลน์พวกเราก็ไม่มีคือเราสมัครมาพร้อมๆกันเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่มีใครที่แบบรู้ไปมากกว่ากันและกันเพราะนั้นมันก็จะเหมือนกับเราก็งมและศึกษาข้อมูลแล้วอีกอย่างภาคภาษาอังกฤษของพี่สดาเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ล้ำเลิศเพอร์เฟคอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าถอดเขี้ยวเล็บให้กับอาจารย์ไปแล้วตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วสมัยมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยมาสปีกอังกฤษกับฝรั่งคนไหนเลยอย่างเงี้ยแล้วชีวิตประจำวันก็ไม่เคยอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงที่เป็นฝรั่งก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลามากมายเลยในการศึกษาข้อมูลแต่พี่ในส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะทุกคนว่าในตอนที่พี่ลงทุนในตอนนั้น10,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันเนี่ย
ไม่มี point reward 200-300 point แบบนี้สมัครคือสมัครล้วนๆจ่ายอย่างเดียวไม่มีมีการจ่ายรายเดือนแต่ไม่มี point รายเดือนให้สะสม12เดือนอะไรเลยแต่ทำไมเราถึงตัดสินใจทำไมเรายังอยู่ไปกับการที่เราไม่มีห้องออนไลน์แบบนี้ไม่มีอัพไลน์อยู่ข้างๆเราคอยเทรนให้กับเราไม่มีใครมาบอก8สเต็ปให้กับเราทำไมเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจพี่สดาก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินมาหรือลงทุนท่านได้สดับรับฟังพินิจพิเคราะห์และใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วว่าเงินหมื่นเนี่ยนะคะมันจะเป็นเงินที่จะสร้างแสนสร้างล้านได้อย่างไรและรู้ว่าเวอร์เวนเจอร์จะสร้างให้เราได้เราได้ตั้งสติแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วว่ามันได้ทีนี้การที่มันจะได้เนี่ยท่านต้องมีเขาเรียกว่าเวลาให้กับธุรกิจด้วยท่านต้องให้โอกาสกับตัวเองด้วยให้โอกาสกับธุรกิจในการเติบโตด้วยพี่สดาเนี่ยพอหลังจากรู้แล้วว่าเวอร์เวนเจอร์คืออะไรแล้วมันจะยิ่งใหญ่ได้อีกกี่ปีเนี่ยบอกได้เลยว่าปิดประตูทุกบานกับทุกธุรกิจเลยแล้วตั้งหน้าตั้งตาที่จะศึกษาข้อมูลนะคะวิดีโอของฝรั่งเรื่องของการท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างการเรียนรู้มีที่ไหนบ้างยังไม่เป็น SR เลยค่ะเดินทางไปสิงคโปร์เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทริปที่สิงคโปร์แค่ทริปเดียวคือมารีนาเบย์ซานด์นะคะแล้วเราก็ไปนะคะแล้วสิงคโปร์นะตอนนั้นก็ยังไม่เปิดสำนักงานยังไม่เปิดสาขาด้วยนะคะมีงานบูทแคมป์ที่สิงคโปร์นะคะก็ควักเงินควักทุนตัวเองอีกต้องบอกว่ามันเหมือนเราเปิดหน้าร้านอะเราเปิดหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราจ่ายค่าเซ้งร้านไป 10,000 15,700 เราจ่ายค่าเซ้งร้านแล้วแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันจะรอรวยแล้วนะอ่ะเข้ามามาซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ฉันไม่ซื้อหม้อชามหม้อก๋วยเตี๋ยวซื้อเนื้อซื้อหมูซื้ออะไรฉันไม่มีเงินทุนต่อเนื่องฉันไม่มีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีการจ่ายค่าตึกรายเดือนอีกแล้วนะฉันจะเอา 17,000 แล้วสร้างเงินเป็นแสนเป็นล้านเลยจากร้านก๋วยเตี๋ยวของฉันมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันจะต้องมีเงินทุนอะไรบางอย่างทุนที่เราจะสร้างตัวเองก็คือทุนในการทำร้านให้มันสวยงามร้านหนึ่งร้านเราได้มันเหมือนร้านพี่เปรียบพี่ชอบเปรียบเทียบร้านเพราะมันคือธุรกิจเนาะเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะเราเซ้งร้านมาร้านมีแต่ยักษ์ใหญ่แมงมุมนะคะพื้นนี่สกปรกไปหมดเราจะตั้งโต๊ะขายแล้วเราจะตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลยจะมีคนเข้ามากินไหมเขาก็คงบอกว่าร้านเราสกปรกเขาก็คงบอกว่าอุ๊ยไอ้นี่ไม่มีการตกแต่งร้านเลยไม่มีดึงดูดอะไรเลยถูกป่ะนั่นแสดงว่างบอีกงบหนึ่งในการที่ต้องไปดูแลหลังจากจ่ายค่าเซ้งร้านไปแล้วอะสิ่งหนึ่งก็คือคุณก็ต้องไปทาสีนะเอาโต๊ะสวยๆมานะตั้งหม้อตรงนี้นะมีกระดาษทิชชู่ตรงนี้มีป้ายตรงนี้ทุกสิ่งอย่างเป็นเงินหมดเหมือนกันธุรกิจเราก็เหมือนกันเมื่อคุณลงทุนแล้วคุณรับธุรกิจแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือการบิ้วตัวเองให้สวยงามบิ้วตัวเองคือสร้างตัวเองให้สวยงามสร้างร้านนี้ให้คนอยากเข้าร้านโดยการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ความสวยมันอยู่จากความรู้ของเรานะคะมันเหมือนความสวยก็คือคนมันจะเข้ามาหาใครล่ะคนมันก็จะเข้ามาหาคนที่มีข้อมูลมากกว่าใครที่มีข้อมูลตอบเขาได้เขาก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาที่เขาอยากจะเดินต่อเดินตามนะคะที่เขารู้สึกว่าเออถ้าทำกับพี่คนนี้รอดแน่เลยถ้าทำกับพี่คนนี้เขาจะช่วยเราได้ดีเพราะทุกคำถามมีคำตอบเสมอเพราะพี่เขามีข้อมูลเยอะนั่นหมายความว่าเราได้ตกแต่งร้านเราในสเต็ปที่หนึ่งได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคนทุกคนในห้องคุณต้องใจเย็นมากพอนะในการที่จะสดับตัวเองอยู่กับข้อมูลอะไรที่คุณยังไม่รู้บ้างล่ะเวอร์เวนเจอร์เปิดมาจากที่ไหนชายหนุ่ม2คนนั้นคือใครคุณไม้คุณเวนเป็นยังไงบ้างบริษัทเปิดที่ไหนแล้วก็ตอนนี้เติบโตที่ไหนสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนนะคะโลเวียบัคคืออะไรสินค้าบริษัทมีกี่ตัวมีดรีมซิปมีดรีมทิปส์และมีบุ๊กกิ้งไซส์เนี่ยมันต่างกันตรงไหนผลประโยชน์มันคืออะไรนะคะเมมเบอร์แพลตินัมได้อะไรบ้างคุณรู้อะไรแค่ไหนแพลนmarket plan แผนการตลาดแบบใหม่ตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งนะคะรายได้มีกี่ข้อมีกี่โปรโมชั่นข้อมูลทุกสิ่งอย่างตรงนี้คุณต้องรู้มากพอกว่าคนอื่นร้านคุณต้องถูกตกแต่งนะคะตกแต่งอย่างสวยงามด้วยความรู้ที่คุณต้องมีเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แผนการตลาดยังพูดไม่เคลียร์ไม่กระจ่างไม่เข้าใจดีฟัง
ซีดีฟังวิดีโอพี่สดา2ชั่วโมงนะให้ได้5รอบถึง10รอบเลยแล้วเอากระดาษ A4 มานั่งเขียนเลยข้อที่1พูดตามเลยได้แบบนี้ข้อที่2ได้แบบนี้เมื่อคุณฟังเรื่อยๆคุณจะจับประเด็นออกแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พี่พูดคืออะไรแล้วเข้าเรียนห้อง COP จันทร์พุธศุกร์ทำตัวเหมือนตัวเองเรียนปริญญาโทแต่ปริญญาโทชีวิตปริญญาโทจาก World Ventures 2ปีคุณจบปริญญาโทนี้แล้วอ่ะคุณน่ะสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำ2ปีนี้นะแบบบริษัทเปิดนะไม่ใช่แบบ2ปีแบบพี่นะ2ปีแบบบริษัทเปิดแล้วหลังจากนี้2ปีนี้ขั้นต่ำคุณได้รายได้เดือนละ 500,000 ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคุณว่าปริญญาโทฉบับนี้น่าเรียนไหมใครว่าน่าเรียนกดเลข4มาเลยค่ะใครว่าคุณลงทะเบียนเรียนปริญญาโท World Ventures แล้วคุณจะเรียนให้จบกดเลข4มาเลยนะคะหัวใจสำคัญน่ะของการที่เราจะทำสเต็ป1ได้เนี่ยความเชื่อที่มากพอนะคะมันก็จะเท่ากับความสำเร็จที่มากพอนะคะมันมีความเชื่อจากอะไรได้บ้างเราต้องเชื่อก่อนเราต้องมีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งที่เรากำลังทำก่อนมันเหมือนคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงวันนี้คุณไม่ได้รักเขาเลยอ่ะคุณจะฝืนมากเลยสุดท้ายคุณรู้ไหมว่าคุณก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขแล้วคุณก็จะรู้ว่าสุดท้ายคุณก็จะหย่าร้างแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีเพราะคุณไม่มีหัวใจให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรหัวใจมันสำคัญนะคะหัวใจมันสำคัญทำให้เราอิ่มเอิบให้เรามีความสุขพี่โซดามีความสู้ความสุขพี่โซดามีความสุขในทุกๆที่ที่ไปที่ครั้งที่พูดอย่างเงี้ยเราความสุขนั้นก็จะแบ่งปันแผ่ซ่านไปกับคนทุกคนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อมันมีอะไรบ้างเราต้องเชื่อว่าสินค้าของบริษัทเนี่ยมันดีจริงนะคะ Dream Tip ของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันถูกจริงหรือเปล่าบริษัทมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปล้วงข้อมูลแล้วเราต้องใส่ความเชื่อลงไปในข้อมูลเหล่านั้นว่าบริษัทเนี่ยเปิดมา9ปีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะเปิดมา98ปีกว่ายังไม่ถึง9ปีเปิดได้28ประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่แสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณปีละ3ประเทศ3ถึง4ประเทศ8 3 24เนาะ3ถึง4ประเทศการที่เขาจะต้องไปต่อสู้กับกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วเขาเอาตัวเองไปอยู่ในประเทศนั้นๆได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะขยายได้ปีละ3 4ประเทศนะคะเพื่อนๆนั่นแสดงว่าเขามีอัตราการเติบโตที่มากพอนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความเชื่อว่าบริษัทเราเจ๋งอ่ะเราต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ CEO ของเราอ่ะเราต้องมีความศรัทธาต่อประธานเราว่าเขาเก่งเขาเก่งเรื่องอะไรบ้างเขาได้รับรางวัลอะไรบ้างเขาเจ๋งมากๆเขาไม่มีหัวใจแค่การเป็นนักลงทุนนะเขาไม่ได้มีแค่เงินเพื่อที่จะมาลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตโดยธรรมชาติไม่ใช่แต่เขามีกึ๋นคือเขามีหัวใจแล้วเขาก็มีสมองอันปราดเปรื่องในการที่จะนำทัพพวกเราไปสู่ความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาได้รับรางวัล Entrepreneur of the Year ของการเป็นผู้ประกอบการดีเด่นอย่างเงี้ยเราต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธากับองค์กรขนาดนั้นเลยเราต้องศรัทธาว่า Dream Tips ของเราเนี่ยมันถูกจริงๆนะเวลาเราพูดกับใครน้ำเสียงเราจะต้องแบบมันถูกอ่ะมันถูกจริงๆไปแล้วมันจะแบบแล้วเราจะรักสินค้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักสินค้าเรารักบริษัทเรารักประธานนะคะทุกคนรักพี่โซดาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณน่ะทำงานได้ง่ายแล้วคุณก็จะแบบไปที่ไหนคุณก็จะแบบฉายแววออร่าไปคุยกับใครคุณก็จะไปคุยแบบมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะความเชื่อที่มีต่อทีมความเชื่อที่มีต่ออัพไลน์นะคะความเชื่อที่มีต่อระบบถ้าคุณเชื่อนะคะคุณก็จะเดินไปด้วยกันได้แม้ว่าระบบที่เรากำลังปั้นสรรปั้นแต่งกันเนี่ยมันยังไม่ได้คอมพลีทเหมือนกับระบบบริษัทนั้นทำไมไม่เหมือนบริษัทนั้นนะทำไมไม่เหมือนบริษัทนี้นะอุ้ยดูสิระบบของบริษัทนั้นสุดยอดเลยเจ๋งมากๆเลยแต่ระบบของพี่โซดาแบบยังไม่ไปถึงไหนเลยโถเพื่อนๆขาเราเพิ่งรวมตัวกันได้ไม่กี่เดือนนะคะเราเพิ่งจะรวมเอาหัวคนนั้นเอาความคิดคนนี้มารวมตัวกันจับเป็นชิ้นเป็นจิ๊กซอเนี่ยเรายังแต่งตัวซิสเต็มอะไรไม่เสร็จเหมือนชาวบ้านเขาแต่เรามาถึงขนาดนี้ได้บริษัทยังไม่มาเปิดเลยมี RMD ที่มีรายได้เป็นแสนๆล้านๆปรากฏโฉมให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าระบบเราอ่ะก็จะเติบโตแล้วอันนี้เติบโตไปเนี่ยยังไงพวกคุณก็ลอยลำใน2ปีแรกนี้การที่คุณจะทำคุณมาอยู่ในจังหวะของการแบบโอ้โหกระแสแบบนี้แล้วระบบ
ไม่ต้องคอมพลีทมากมายก็ส่งคุณเติบโตได้เพราะนั้นความเชื่อที่มีต่อระบบความเชื่อที่มีต่อทีมความรักที่มีต่อกันคุณต้องมีนี่คือประเด็นแรกเลยหัวใจสำคัญของมันเลยนะคะที่อยากจะฝากกับทุกๆคนอย่ารีบนะคะอย่าเร่งรีบที่จะสำเร็จนะคะคือจงรอคอยจงใจเย็นนะคะที่จะรอคอยความสำเร็จแต่จงใจร้อนที่จะลงมือทำคำคมวันนี้สำหรับสเต็ปที่หนึ่งนะคะใครจดได้จดนะจงใจเย็นที่จะรอคอยความสำเร็จแต่จงใจร้อนที่จะเร่งลงมือทำคนบางคนนี่นะโอ้โหไอ้เรื่องลงมือทำนี่นะยังไม่ทำอ่ะแต่เมื่อไหร่สำเร็จอ่ะพี่นะคะเนี่ยทำไปหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่มีใครสักคนเลยอ่ะผมทำไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเช็คนะคะเช็คตัวเองธุรกิจเป็นของคุณไม่มีใครทำให้คุณรวยนะคะได้ถ้าคุณไม่ได้อยากรวยจริงๆนะเพราะนั้นนี่สำคัญละเมื่อคุณสำคัญปุ๊บเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบต่อเนื่องคือเรื่องของความฝันแล้วเรื่องของเป้าหมายเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะมาที่เนี่ยทุกคนฝันอยู่แล้วล่ะที่จะอยากรวยฝันอยู่แล้วล่ะที่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะมีบ้านปลายที่ดีนะคะเป้าหมายของชีวิตในการที่จะมีทั้งรถทั้งบ้านทั้งชีวิตมีเงินสดมีเงินเก็บนะคะมีลูกสามีภรรยาพ่อแม่เราดูแลได้อย่างครบถ้วนนั่นคือคนมีความฝันแต่ความฝันเหล่านั้นเป็นความฝันที่มันเป็นแบบเหมือนอยู่ข้างบนน่ะมันยังไม่อยู่ข้างหน้าเราจนกว่าเราจะเจอเครื่องมือสร้างให้ฝันเป็นจริงแล้วพี่ก็เชื่อว่าเวอร์เวนเจอร์สมือคือเครื่องมือทำให้ฝันของแต่ละคนน่ะเป็นจริงได้และฝันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนฝันน้อยฝันเล็กบางคนฝันใหญ่นะคะแต่วันนี้เนี่ยความฝันที่มันจะทำให้เราไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะเรามาทบทวนความฝันกันนะคะทุกคนสเต็ปที่2ตรงนี้ทุกคนจะต้องมีความฝันที่ชัดเจนเมื่อกี้ได้ดู The Secret มั้ยมีชายคนนึงเนี่ยเขาเขียนบอร์ดของเขาเรียกว่า Dream Chart ของตัวเองไว้ตั้งแต่เขาเป็นเด็กอะแล้วพอเขาแบบตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มหรือเป็นเด็กจำไม่ได้นะแล้วเขาก็แบบมาเจออีกทีนึงนะคะในวันที่ลูกเขาเอาชาร์ตนั้นมาดูแล้วเขาก็มีความรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาลืมไปเลยว่าเขาเคยเขียนมันไว้อะว่าเขาต้องการให้ชีวิตอะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วชีวิตปัจจุบันมันเป็นแบบในชาร์ตจริงๆแต่เขาลืมไปว่าเขาเคยเขียนมันนะคะเขาได้เรียกร้องต่อจักรวาลตั้งแต่เขาแบบเริ่มต้นทำหรือว่าตั้งแต่เขาฝันตั้งแต่เด็กอะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกๆท่านกลับบ้านถ้าใครยังไม่มีดรีมชาร์ตนะคะไปซื้อนะคะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นที่ติดบอร์ดอะบิลบอร์ดอะไรอะที่เป็นสีฟ้าสีเหลืองอะใครตอบได้บ้างตรงนั้นอะไปซื้อมานะคะแล้วเขียนว่า my dream chart นะคะแล้วก็เอามาเลยค่ะรถสีอะไรนะคะรถสีอะไรยี่ห้อไหนนะคะไปพิมพ์มาจาก Google อะไรไปพิมพ์เลยนะคะบ้านหลังไหนนะคะสไตล์ชีวิตแบบไหนที่ต้องการนะคะอิสรภาพการเงินกองแบบไหนไปหามาเลยนะคะเงินกองแค่ไหนธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างไรนะคะจะต้องการให้เงินเป็นแบบไหนมีลูกได้เรียนการศึกษาดีๆยังไงอิสรภาพการเงินเป็นยังไงเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะคะบีบอกว่าฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเป็นยังไงทุกอย่างนะคะทำเป็นดรีมชาร์ตของตัวเองติดไว้ที่บ้านที่มันเห็นชัดที่สุดนะคะแล้วก็ประกาศลงไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในปีไหนเดือนไหนเขียนประกาศมันขึ้นมานะคะให้ความฝันมันชัดนี่คือสิ่งที่เป็นพลัง The Secret เป็นคัตตาล็อกที่จักรวาลมีพร้อมที่จะให้คุณจะหยิบจับเอาในสินค้าในคัตตาล็อกจักรวาลอะไรก็ได้หมดเลยเพียงแต่คุณต้องรู้วิธีการเอาจากจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูวิดีโอไม่จบใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือนะคะรบกวนนะคะไปทบทวนก่อนจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่ก่อนจะเริ่มต้นกับเขาเรียกว่าปริญญาโท2ปีนี้2ปีแห่งการสร้างชีวิต2ปีแห่งการสร้างแพสซีฟนะคะเพราะนั้นเนี่ยไปเริ่มต้นจัดการตัวเองเลยค่ะไม่ต้องรีบมากมายนะคะ10ปี20ปีผ่านมาก็ไม่เคยรวยกับมันกับอะไรกับบางอย่างแต่มาวันนี้จะรวยวันนี้วันพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะตั้งสตินะคะแล้วก็ทำนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญนะอย่าหัวเราะและก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะคะทำ Dream Chart ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ติดไว้ในภาพที่เห็นชัดเจนนะคะแล้วใช้พลังแห่งการทำงานลงมือทำแบบมีเป้าหมายนะคะคุณจะต้องสามารถเขียนเป้าหมายหรือความฝันลงไปในชาร์ตนั้นได้ว่าคุณอยากได้อะไรนะเป้าหมายของคุณเป็นยังไงคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนสถานที่ที่คุณอยากไปคืออะไรคุณอยากทำอะไรในชีวิตนะถ้าคุณเลือกได้คุณอยากเป็นอะไรคุณเขียนออกมา1 2 3 4 5เท่าที่คุณอยากได้เวลาเราจดปากกาลงไปเขียนสมองเราคิดจินตนาการนั่นแหละพลังเกิดแล้วพลังกำลังเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วก็เขียนไปในเรื่องของเป้าหมายธุรกิจด้วยว่าคุณน่ะจะเป็น SR เมื่อไหร่คุณจะเป็นดีเรคเตอร์เมื่อไหร่นะคะเมื่อคุณขินสิ่งอะไรที่คุณต้องการผ่านไปหมดแล้วนะคะพี่จะข้ามไปนะคะคุณก็ต้องเขียนด้วยว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณใน World Venture 2ปีเนี่ยคุณจะจบสมบูรณ์แบบนะคะใน2ปีเนี่ยคุณจะต้องมีผู้คนอยู่ข้างล่างคุณเนี่ยคุณจะต้องแตะ IMD เมื่อไหร่แล้ว2ปีนั้นน่ะคุณจะต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่นะคะแตะ IMD เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รายได้เท่าที่คุณต้องการก็ได้นะคะแตะ 1,500 คน 1,500 คนเมื่อไหร่แล้วไปถึงปลายทาง2ปีแล้วคุณสามารถ passive ได้เมื่อไหร่คุณสามารถเขียนเป็นสเต็ปคุณสมัครมาวันที่นี้วันที่10 3เนี่ย13พฤศจิกายน2500วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้13เนาะ13พฤศจิกายน2557สมัครนะคะ SR ฉันจะต้องเป็น SR วันที่เท่าไหร่ฉันจะเป็น DR วันที่เท่าไหร่กำหนดเสร็จนะคะต้องทำตรงนี้ให้จบก่อนการลงมือทำนะคะมีเป้าหมายจะเป็นนั่นเป็นนี่นะเป้าหมายในการแนะนำคนให้ได้6คนน่ะภายในวันที่เท่าไหร่นะคะเป้าหมายที่จะเชิญใครบ้างนะคะเคล็ดลับสำคัญก็คือคุณจะต้องเอาตัวเองเข้าสู่โรงเรียนธุรกิจที่เป็นปริญญาโทของคุณคุณเมื่อคุณต้องเข้าใจว่าเวลาคุณไปเรียนปริญญาโทนิด้าปริญญาโทจุฬาปริญญาโทอะไรก็ตามเขามีตารางให้คุณเรียนวันไหนคุณยังต้องขับรถวิ่งตะบี้ตะบันไปเรียนทั้งที่คุณก็รู้ว่าเมื่อคุณจบปริญญาโทแล้วคุณจะได้เงินเดือนอัพตัวเองขึ้นมาอยู่ที่ 5,000 6,000 หรือ 10,000 หรือสถานภาพทางสังคมคุณดูดีขึ้นเท่านั้นเองแต่คุณก็ยังมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะไปเรียนรู้ถ้าคุณทำตัวแบบนั้นเหมือนกับคุณเรียนปริญญาโททั่วไปแบบนั้นมาเรียนทุกรอบการประชุมคุณมาเรียนแบบออฟไลน์ไม่ได้ที่อโศกคุณเอาตัวเองมาเรียนในห้องออนไลน์แบบนี้ฟังซีดีเข้าไปใน YouTube อยากรู้อะไรกดเข้าไปอยากเรียนรู้อะไรก็จะมีผู้รู้หรือว่านักการตลาดอื่นๆมาสอนเราทำให้เรามีหูตากว้างขวางมากขึ้นนะคะทำให้เราอยากรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไรไม่ต้องรอให้ใครสอนใฝ่รู้ได้เข้าไปเซิร์ชได้นะคะคุณมาร่วมงานประชุมแบบนี้ทุกๆวันพฤหัสนะคะฝึกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเจอใครทักทายเจอเพื่อนเวลาไปเจอกันหรือว่าที่อโศกหรือว่าเดือนนึงมาเจอกันงาน NBS งาน ABS หรืองาน Inspiration งานเมกะ COP ที่เราทำกันแต่ละเดือนก็เข้ามาถามมาทายเลยโซดาอันนี้พี่ประวิทย์นะโซดาอันนี้เอมี่นะอันนี้ออยนะอันนี้อนุชานะนะคะที่ฟังคุณในห้องออนไลน์ทำตัวเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักกันยิ้มนะคะตลอดเวลาก็ไม่ได้จะบอกว่ายิ้มตลอดเวลาเดี๋ยวเขาว่าเป็นคนบ้านะคะยิ้มอะไรอยู่ได้ตลอดเวลาเนาะก็คือยิ้มทักทายคนอื่นก่อนยกย่องและชื่นชมผู้อื่นนะคะจำไว้เลยนะคะกฎของมนุษย์นะคะไม่มีใครชอบคำติแต่มีคนชอบคำชมเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตรณีคำชมแต่จงตรณีคำตินะคะคำชมต้องสุรุ่ยสุร่ายหน่อยนะคะแต่อย่าชมแบบเบอร์นะคะอย่าชมแบบว่าโอ้โหพี่สดานางฟ้ามาเลยผอมสวยแบบสูงชะลูดตูดปีดอะไรเงี้ยไม่มีนะคะพี่สดาไม่ชะลูดอย่างนั้นนะคะอย่าไปพูดอะไรที่มันเวอร์นะคะเป็นรู้เลยว่าอย่างเนี้ยไม่จริงใจไม่ใจมาเลยเนี่ยฮะนะยิ้มมานี่แบบไม่ใจมาเลยอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าคือมองตาก็รู้ว่าเธอกำลังเฟกกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเธออย่ามาชมฉันแบบเวอร์นะอะไรอย่างงี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบทักทายพี่สดาวันนี้สดชื่นจังเลยค่ะนะคะทักทายคนนั้นคนนี้นะคะหัวใจของสเต็ปที่2ก็คือความฝันต้องใหญ่ต้องมีความฝันที่ชัดแล้วก็มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะคะคุณเชื่อไหมว่าความฝันของพี่อะนะคะคือจริงๆแล้วพี่ไม่ได้รีบใช้เงินล้านนะบอกตรง
แปลกไหมแต่อยากเป็นมนุษย์เงินล้านแต่ไม่ได้รีบใช้เพราะฉะนั้นพี่จะมีสติต่อการทำงานเป็นในแหละแต่ละสเต็ปนะคะ1ปีพี่ผ่านการพี่รู้ว่าเวอร์เวนเจอร์จะมาเมื่อไหร่นะคะรู้ว่าเวอร์เวนเจอร์มา2ปี1ปี2ปี3ปีเนี้ยพี่จะต้องอยู่กับมันอย่างมีสติและมีข้อมูลและพี่จะต้องเหลือเป็นคนสุดท้ายพี่รู้อย่างนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันยังอยู่ฉันคือผู้ชนะฉันคือผู้สำเร็จนะคะแล้วฉันต้องอยู่อย่างคนที่ใครๆพึ่งพาได้แล้วความฝันของเราคือเราจะสร้างผู้คนที่มีความฝันเนี่ยที่เขาเดินตามเราเนี่ยให้เขาเติบโตอย่างมีสเต็ปเช่นเดียวกับเราโดยอาศัยความรู้ที่เราเคยมีในอดีตมาสอนเขามาแนะนำแนวทางเขาแนวคิดเขานะคะพี่โซดาเตรียมห้องออนไลน์เนี่ยมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมพี่โซดาไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่าฝึกนะคะเข้ามาเนี่ยไอห้องออนไลน์นี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมันเป็นของฝรั่งเนาะพี่ก็จะงมนะภาษาเมืองเขาเรียกว่างมชวมนะงมแล้วก็แบบทำไปเตรียมความพร้อมมีครั้งแรกมีคนมานั่งฟังพี่สองสามคนแล้วก็หายจ้อยไปนะคะก็ยังอดทนแล้วก็อยากจะมีอย่างเนี้ยมี50-60คนไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมจะเติบโตอยากจะมีความฝันที่จะมีคนเดินตามเราแล้วก็เป็นคนสำเร็จทั้งนั้นนะคะและเราก็สามารถที่จะเป็นฮีโร่ของบ้านความฝันพี่ใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่เป็นความฝันก็คือไม่ได้รีบถึงขนาดที่แบบว่าเงินล้านต้องตกมาต่อหน้าวันนี้เพราะอาจจะใช้ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อแม่ต้องการแม่บอกว่าแม่ใช้เดือนละเท่าไหร่แม่พอใจคะแม่บอก10,000แม่บอกไม่กี่พันก็ได้อ่ะหนูให้10,000นะแพทย์10,000นี่คือมันจบนะถูกป่ะถ้าเราบอก10,000จบแต่ว่าอย่างอาหารเสริมน้ำมันลำข้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็ซื้อให้เขาต่างหากอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยในตรงเนี้ยความฝันคือเราต้องการดูแลคนที่เรารักได้อย่างมีความสุขดูแลลูกของเราดูแลคนที่รอบข้างเราอย่างมีความสุขก็แค่นั้นถ้าร้านมันจะมาเมื่อไหร่มันก็คือมาแต่ขอให้มันมาในจังหวะที่แบบในชีวิตเราในแต่ละวันน่ะเราก็อยู่ดีอ่ะคืออยู่ดีอ่ะนะคะเราพร้อมจะรอมันได้นะคะความฝันคุณต้องใหญ่ชัดเจนและกำหนดเวลาได้2ปี3ปีแต่คุณต้องอยู่อย่างเค้าเรียกว่าอยู่อย่างเข้าใจนะคะแล้วอันที่3นี่สำคัญเลยนะคะกลับไปนี่8สเต็ปนี่สำคัญกับคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยสเต็ปแต่ละสเต็ปมันทำยังไงอ่ะมันจะไม่ยากเลยนะคะทำบัญชีรายชื่อเลยล่ะทีนี้นะคะทีนี้บัญชีรายชื่อเนี่ยการทำบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะหมายถึงทั้งชื่อของคนที่รู้จักและไม่รู้จักพี่จะพูดถึงรายชื่อผู้มุ่งหวังของเรานะคะเราทำสมุดขึ้นมา1เล่มนะคะไปซื้อสมุดตามเซเว่นก็ได้นะคะแล้วก็ทำเขียนออกมาเป็นลิสต์รายชื่ มหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้ก็ได้ชื่อให้มันดีหน่อยเราจะได้ดูคนที่เป็นเศรษฐีเนาะลิสต์รายชื่อมหาเศรษฐีนะคะก็ที่คนที่เราจะดึงเขาเข้ามานะคะก็โซนแรกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของคนที่เรารู้จักเป็นกลุ่มคนที่เรามีเครดิตนะคะเป็นกลุ่มคนที่เราสนิทนะคะมีจะมีสนิทมีเครดิตกับสนิทไม่มีเครดิตนะคะเอาสนิทมีเครดิตก่อนนะคะเราพูดอะไรไปเชื่อเรานะคะให้เครดิตกับคำพูดเราอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้นะคะคนหลายชื่อคนไม่สนิทก็คือคนรู้จักห่างๆคนรู้จักการให้นำบัตรการถ้าเอ่ยหาการแบบจำโซดาได้ไหมคะวันนั้นที่เราเจอกันวันนั้นที่สนามกีฬาแล้วทักทายกันแล้วคุณให้นำบัตรอย่างเงี้ยคนไม่สนิทหรือว่าคนรู้จักกันปลายๆอย่างเงี้ยค่ะหรืออ๋อคุณโซดาเองอะไรเงี้ยคนเหล่านี้ก็เขาเอามาเป็นคือลิสต์รายชื่อออกมาแล้วแยกประเภทนะคะแยกประเภทคุณต้องลิสต์ออกมาให้มากที่สุดเป็นร้อยๆรายชื่อเลยนะคะแหล่งที่มาของรายชื่อทำเป็นชุมชนเลยนะคะถ้าคุณสามารถแยกชุมชนได้ชุมชนเด็กชุมชนเพื่อนสมัยมัธยมชุมชนเพื่อนมหาลัยชุมชนเพื่อนทำงานเพื่อนที่ทำงานบริษัทแรกบริษัทที่2ชุมชนเพื่อนของแม่ชุมชนเพื่อนของพ่อชุมชนคนเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มของแต่ละกลุ่มอ่ะถ้าคุณแยกออกมาชัดเจนนะคุณจะคิดออกว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ชุมชนไหนนะคะบางครั้งคุณไปเต้นแอโรบิกชุมชนคนเต้นแอโรบิกคุณก็จะรู้จักใครบ้างคุณก็จะนึกออกว่าอ๋อคุณน้อยเรารู้จักคุณน้อยวันนั้นแล้วก็ลิสต์ออกมาค่ะคือคุณลิสต์ออกมาคุณจะต้องไม่คิดต่อว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเขาจะเยสหรือจะโนจะไม่มาโนก่อนนะคุณจะต้องให้การลิสต์รายชื่ออันนั้นมีประสิทธิภาพก็คือคุณต้องสามารถดึงหรือคิด
ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้โดยไม่มีอะไรมากีดกั้นความคิดของคุณนะคะใครบ้างคุณครูนะคะทหารตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยคุณดึงออกมาแต่ถ้าดึงออกมาเป็นชุมชนคุณจะคิดออกไงว่าคุณเคยเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะคะคุณอาจจะไปอยู่กลุ่มนักการเมืองเคยไปอยู่ในกลุ่มแบบสมาคมเต้นรำอย่างเงี้ยกลุ่มของอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะคิดออกว่าเออสมาคมนี้เนี่ยคุณรู้จักใครบ้างคุณก็ลิสต์ออกมานะคะลิสต์ออกมาเขียนเบอร์เขียนชื่อเบอร์โทรแหล่งที่มาของรายชื่อหรือว่าคนที่คุณเกิดจากการแนะนำของใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ทำสมุดอีกเล่มหนึ่งถ้าเป็นแยกเล่มได้ก็ดีว่าอันนี้คือเล่มของคนที่คุณออฟไลน์อีกเล่มหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มาจากระบบออนไลน์ Facebook โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ BTalk นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะลิสต์รายชื่อออกมาให้มันมากที่สุดและเติมได้ตลอดนะคะแต่ที่ประเด็นสำคัญหลังจากเราลิสต์ส่งมาแล้วอ่ะเราจะต้องนำรายชื่อมาวิเคราะห์ด้วยนะคะเราทำช่องหนึ่งไว้นะคะสำหรับกลุ่มรายชื่ ที่เรารู้จักเนี่ยสนิทเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคุณมานะนะคะเป็นกลุ่มไหนคุณมานะเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่นะคะมีรายได้ดีเป็นผู้บริหารตัดสินใจเฉียบขาดนะคะมีศักยภาพคุณมานะก็จะเป็นกลุ่ม A นะคะแล้วก็คุณมาลีนะคะเป็นคนทำงานศักยภาพแล้วมีความฝันเป็นคนมุ่งมั่นขยันขันแข็งแล้วเป็นคนในระดับพอๆกับเราอะนะคะก็เป็นกลุ่ม B นะคะคุณมานะมาลีมานีคุณมานีก็เป็นคนที่ศักยภาพน้อยกว่าเรานะคะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าศักยภาพน้อยกว่าวุฒิภาวะน้อยกว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยอะไรเงี้ยก็แยกเป็นกลุ่ม C กลุ่ม D ก็คือหรืออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เราไปดึงคัดมาจากกลุ่มคนทำเน็ตเวิร์กจากแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะคุณก็ใส่ตัว N ไปนะคะในหมายเหตุตอนท้ายอะค่ะของชื่อเวลาคุณทำตารางมันก็จะมีลำดับมีชื่อมีเบอร์โทรมีแหล่งที่มาของชื่อแล้วก็มีเกรดของรายชื่อถูกไหมคะเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นตรงลิสต์อันนี้จะมีประสิทธิภาพถ้าคุณตั้งใจไปทำจริงๆเหมือนมันเป็นงานโปรเจกต์หนึ่งของโปรเจกต์ปริญญาโทที่ให้คุณทำวิทยานิพนธ์อะไรสักอย่างนี่อย่างเงี้ยคุณตั้งใจทำได้เลยนะคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายกลุ่มแรกที่เราควรให้ความสนใจก่อนเนี่ยคือกลุ่มไหนกันแน่นะคะมันควรจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่ค่ะดูตรงนี้ได้เลยนะคะผลลัพธ์สูงสุดในการที่เราจะวิเคราะห์รายชื่อสุดท้ายแล้วกลุ่มคนแรกๆที่เราควรจะไปหาก็คือคนที่สนิทและมีเครดิตต่อกันและมีศักยภาพด้วยจะดีมากนะคะสนิทและมีเครดิตแต่จนอย่างเงี้ยมีเครดิตอุ้ยคุณโซดานะคะแบบเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเราแบบรักเราเราทำอะไรก็ชื่นชมเราไปหมดเลยแต่แบบเป็นคนที่แบบยังเขายังไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีอ่ะแม้ว่าเราจะโอกาสดีๆไปให้เขาอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่อไปหลังๆก็ได้แต่ช่วงแรกเนี่ยตัวเรามันสำคัญคือเราต้องสำเร็จก่อนมันเหมือนเราว่ายน้ำเราต้องถึงฝั่งก่อนเราต้องรอดก่อนเราถึงจะยื่นไม้ยื่นเชือกไปให้เพื่อนของเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ในช่วงแรกเนี่ยเราต้องสามารถใช้คนให้เป็นหรือว่า put the right man in the right job ให้มันตรงกับสิ่งที่มันจะชูดเราขึ้นไปสู่ความสำเร็จเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วทีนี้เราจะมีเวลามากพอที่จะลงไปล้วงหรือลงไปช่วยเหลือและดูแลคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ยังเตาะแตะหรือว่าเขายังต้องอาศัยพลังเราอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใจเย็นและเรียนสอนเขาเทรนนิ่งเขาได้อย่างเงี้ยแล้วเพราะเราสำเร็จไปแล้วไงเราจะมีเวลามากพอที่จะมาดูแลคนกลุ่มหลังๆที่เราจะไปลิสต์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงพิจารณาคนนะคะคนสนิทและมีเครดิตและมีศักยภาพด้วยจะดีมากเลยในช่วงคน2คน3คน4คนเวลาคุณไปพูดเรื่องราวของทราเวลของบิสเนสเนี่ยเขาก็จะอาจจะมองภาพเห็นแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ทันทีเงินหมื่นไม่สำคัญสำหรับเขาแต่ว่าคุณพูดรู้เรื่องพูดแล้วฟังคอนเซ็ปต์ธุรกิจอ๋ออย่างนี้เจ๋งเลยพี่เอาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4มันจะทำให้คุณรอดมันจะทำให้คุณปลอดรายเดือนมันจะทำให้คุณสามารถเดินงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณมีคนที่ใช่อยู่4คน6คนอยู่ในอยู่ในอยู่ในเอ่อ
คอนอยู่ในอันนี้ของคุณแล้วการดูแลของคุณแล้วเวลาที่เหลือของคุณคนที่7 8 9อะไรของคุณคุณสามารถที่จะเข้าไปช่วยหรือว่าดูคนต่อๆไปได้ในแหล่งที่มาอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะบัญชีรายชื่อกับสถิติที่เป็นจริงเนาะคนใกล้ชิดครอบครัวนี่ต้องบอกได้เลยว่า 0% จริงๆพี่โซดาไม่ได้เอาใครมาเลยนะคะเอาชื่อมาก็ยังไม่ทำอ่ะนะก็รักษายอดรายเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเห็นเราเป็นมนุษย์เงินล้านแหละเขาถึงจะลุกอ่ะนะวันนั้นพี่จะไม่ทำให้เขาเด็ดขาดเพราะว่าโดยฟิลลิ่งของความเป็นผู้นำแล้วในความรู้สึกของเราจะไม่ทำหลายบัญชีเราจะไม่ทำหลายบัญชีเราจะทำบัญชีของเราให้โดดเด่นและให้โดดเด่นไปเลยแล้วเราจะได้มีเวลาหรือว่ามีเราไปลงไปช่วยคนทำงานแต่ถ้าเรามาช่วยรหัสที่2ที่3เราอะแล้วเขาก็ไม่ได้ลุกมาทำงานอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราต้องทำคนเดียวตั้งหลายรหัสอะแล้วมันก็ไม่รู้สึกมันไม่แฟร์ต่อทีมงานที่เขาตั้งใจทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต่อให้พี่รักครอบครัวคนสนิทอะไรเงี้ยแต่เขาไม่สนใจอ่ะพี่ก็คือไม่สนใจเขาจริงนะนะคะก็คือวันนี้จะเห็นว่าคนใกล้ชิดคนครอบครัวถ้าเขามีเครดิตกับเราแล้วเขาก็แบบเชื่อมั่นในตัวเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะมากับเรานะไม่ได้บอกว่าเป็น 0% ทีเดียวนะอาจจะมีบางคนที่แบบพ่อแม่แล้วก็เห็นดีด้วยอย่างเงี้ยนะคะคนรู้จักห่างๆ 50% แต่คุณเชื่อไหมว่าคนไม่รู้จักเลยอ่ะ 80-100% จากสถิติที่เป็นจริงนะนะคะมีความเป็นไปได้อะนะคะทีนี้มาสเต็ปที่3นะคะโอ้โหเหลือเวลาอีกแค่นี้สเต็ปที่3แล้วเนาะ8สเต็ปพี่สดามีเรื่องที่จะบอกเยอะนะมีเรื่องที่สอนเยอะนะคะเพราะนั้นสเต็ปที่3ค่ะเมื่อหัวใจสำคัญของสเต็ปที่3ก็ว่าหัวใจสำคัญสเต็ปที่3ก็คือห้ามคิดแทนใครเด็ดขาดคุณต้องกล้าที่จะให้โอกาสทุกคนคุณต้องเป็นคนที่พร้อมจะแชร์ลิงและแบ่งปันนะคะถ้าหัวใจคุณพร้อมจะแบ่งปันคุณจะไม่สนเลยว่าเขาจะ yes หรือ no คุณจะไม่สนปฏิกิริยาโต้ตอบหรือปฏิกิริยาปฏิเสธของเขาคุณจะยิ้มรับนะกับปฏิกิริยานั้นของเขานะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเวลาคุณเป็นหัวใจผู้ให้จริงๆมันเหมือนคุณมีขนมนะคะคุณมีขนมที่อันโอชะมากๆเลยคุณหยิบยื่นไปให้ใครแล้วเขาไม่รับเขาไม่กินนั่นน่ะมันเป็นความโชคร้ายของเขาถ้าเขารู้ว่าอาหารหรือว่าขนมคุกกี้เนี่ยมันเป็นคุกกี้ที่อร่อยที่สุดแล้วกินแล้วเหมือนจะบินได้กินแล้วแล้วมันจะฟิลมันจะฟินสุดๆเลยคุณรู้อย่างเงี้ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าใครได้กินคนนั้นโชคดีเวลาคุณไปหยิบยื่นให้กับเขาคุณจะยื่นด้วยหัวใจผู้ให้เขาได้กินก็จะดีนะเขาได้กินก็จะดีนะเวลาเราไปให้เขาเราจะไม่รู้จักโกรธเขาหรอกว่าที่เขาไม่กินแต่เราจะรู้สึกเสียดายแทนเขานี่คือหัวใจแห่งการแบ่งปันคุณต้องให้โอกาสทุกคนและพร้อมที่จะคิดบวกกับเขานะคะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่เอาก็โง่ อย่ามีคำนี้ในหัวใจนะนะ4นะคะสเต็ปที่4นะคะก็คือการนัดหมายหรือการเชิญเมื่อเราลิสต์รายชื่อมาละเราวิเคราะห์รายชื่อเรียบร้อยละเราแบ่งเกรดแบ่งกลุ่มเรียบร้อยละทีนี้เราก็จะนัดหมายหรือเชิญนะคะให้เขามารับรู้รับฟังนะคะในธุรกิจของเราตรงนี้ก็มีการเรียนรู้นะคะว่าวิธีการโทรมันจะต้องโทรยังไงนะคะมันจะต้องโทรแบบโทรต่อหน้าแอปไลน์ให้แอปไลน์สอนเราหรือว่าเราจะมาฝึกเขียนสคริปต์การโทรก่อนนะคะแล้วขั้นตอนการโทรนัดเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าโทรนัดคือโทรนัดไม่ใช่โทรไปคุยเรื่องของธุรกิจจนให้เขาถามจนหมดไส้หมดพุงไม่ใช่นะคะการโทรนัดคือเจตนาเพื่อให้เขารับนัดนะคะเข้าใจเจตนาเพื่อให้เขารับนัดนะไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ฉันทำตรงนี้อยู่บริษัทเป็นยังไงเหรอเธออ๋อบริษัทของฉันหนูมาจากอเมริกาเธออย่างงุ่นอย่างนี้แผนการตลาดนี่นะตัวเองลองจินตนาการดูนะมีวงกลมนะก็มีซ้ายกลมหนึ่งขวากลมหนึ่งคุณไม่ต้องพูดแบบนั้นในโทรศัพท์เลยนะคะเพราะมันไม่เวิร์กนะคะไม่เวิร์กจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ศักยภาพของตัวเองในการโทรนัดให้มันสั้นที่สุดเร็วที่สุดกระชับที่สุดและให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งการรับนัดนะคะผลลัพธ์ก็คือการรับนัดไม่ใช่ผลลัพธ์คือการเซเยสเซ็นแอปนะคนละเรื่องกันนะคะผลลัพธ์คือการรับนัดเพราะฉะนั้นเวลาเราโทรไปเราก็ขั้นตอนของมันก็คือทักทายสั้นๆ small talk เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสะดวกคุยไหมช่วงนี้เป็นไงงานเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้โทรมาหาตัวเองนานแล้วเนาะอย่างนี้อันนี้คือคนสนิทกันช่วงนี้ว่างบ้างเปล่า
นะมาเจอกันกินข้าวอะไรกันหน่อยไหมพอดีว่าเรามีโอกาสได้เป็นไปวันก่อนไปสัมมนาวิชาทางเรื่องของธุรกิจของอเมริกาที่เขาจะเข้ามาในเรื่องของ Travel Agency Online เธอรู้จัก Agoda หรือเปล่าตัวเองรู้จัก booking.com อะไรป่ะนั่นแหละนั่นแหละอารมณ์แบบนั้นแหละคือตอนนี้เขาต้องการขยายขอบเขตซึ่งเขาโตที่อเมริกาโตที่ยุโรปมากๆเลยตัวเองเขาเป็นระดับหนึ่งแล้วเขาต้องการขยายอาณาจักรเขาเพราะเขารู้ว่าเอเชียเนี่ยเป็นมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เอเชียเนี่ยเป็นจำนวนประชากรเยอะที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากขยายขอบเขตมาทางนี้เขาก็เลยต้องการพาร์ทเนอร์แล้วก็ต้องการคนที่มาร่วมทุนนะคะในการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ร่วมกับเขาแล้วก็มีผลประโยชน์อื่นๆนะคะเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับคลับเมมเบอร์ด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เราอยากให้ตัวเองฟังข้อมูลสะดวกสักชั่วโมงไหมเจอกันที่สตาร์บัคตรงนี้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเหตุผลไปนิดนึงนะคะคัดคุณภาพโดยการตั้งคำถามได้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็นไงบ้างนะคะเหนื่อยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีธุรกิจอะไรดีๆนะที่จะมาให้อยากเชิญตัวเองมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราเพราะเราต้องการหุ้นส่วนแค่ประมาณ5คน6คนแล้วเราก็คิดถึงตัวเองมากๆเลยตัวเองมองหาอะไรดีๆทำไหมคือตัวเองมองหากิจการอะไรหรือโปรเจกต์อะไรช่วงนี้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งคำถามเพื่อคัดคุณภาพเขาถ้าเขาบอกว่าโอ้ยฉันไม่คิดจะทำอะไรฉันอยู่บ้านฉันเพาะสามีเลี้ยงฉันโอ้ดูนี่นั่นคือเราก็จะรู้ว่าคนนี้คือเราจะได้ไม่ไปโฟกัสมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่เจ็บหรือว่าถ้าเขารับนัดเราก็จะได้ไม่ต้องไปคาดหวังเขา 100% นะคะถ้าได้ก็เป็นการถ้าไม่ได้ก็เป็นการฝึกปลือตัวเองอะไรเงี้ยถ้าได้ก็ถือว่าโอ้ยเราพูดตรงนี้มันเจ๋งยังไงดียังไงเขาถึงตอบรับก็ถือว่าแบบโอ้โหฟลุกมากๆจากคนที่ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเขายังเยสได้แสดงว่าเราโอเคอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสามารถตั้งคำถามนะคัดคุณภาพจากการตั้งคำถามได้นะคะโอเคนะหลักการก่อนโทรนัดก็คือจัดเวลาไว้นะคะ2วันนะคะก่อนการนัดหมายนะคะมีวิธีคิดแห่งการเป็นผู้ให้อย่างที่พี่โสดาพูดเมื่อกี้นะคะก็คือคิดเสมอว่าวันนี้เราอยากเอาธุรกิจดีๆไปบอกเขาถ้าเขารู้นะครอบครัวเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเขาคนนี้บังออนเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยแต่เป็นผู้หญิงที่ขยันสุดๆเลยเรารู้จักเขามานานแล้วแต่ชีวิตเขาก็ยังลำบากอยู่เลยแล้วเขาก็ลงทุนนั่นลงทุนนี่แล้วก็เจ๊งมั่งอะไรมั่งอย่างนี้มาตลอดเลยถ้าเขามีโอกาสได้รู้จักธุรกิจเราเขาจะสำเร็จเขาจะดีแค่ไหนนะเราเอาหัวใจการแบ่งปันให้เราอย่าไปนั่งคิดแต่ว่าหูถ้าได้บังออนมานี่นะฉันน่ะเป็น IMD แน่นอนเลยนะคะบังออนจะทำให้ฉันเป็น IMD เพราะบังออนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะฉันจะต้องได้บังออนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีอารมณ์แห่งการอยากได้อย่างเดียวนะคะเพราะคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถคิดและแบ่งปันเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้เวลาคุณโทรเสียงคุณจะใสมากนะคะคุณจะยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยนะคะฝึกพูดตามสคริปต์จนชำนาญนะคะถ้าสามารถเขียนสคริปต์ออกมาได้ให้เขียนเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เขียนสคริปต์ว่าคุณจะต้องสมอลทอล์กก่อนด้วยประโยคอะไรนะคะแล้วคุณก็กล่าวทักทายสั้นๆนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็บอกเหตุผลที่โทรมาแล้วก็นัดหมายแล้วก็คอนเฟิร์มการนัดหมายนะคะปรับสคริปต์ให้เป็นภาษาของตัวเองอย่างธรรมชาตินะคะปรับเราได้สคริปต์มาปุ๊บเนี่ยสคริปต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเราไปเรียนใน NBS เขาก็จะแจกสคริปต์แจกอะไรด้วยนะคะหลักการที่ไม่ควรทำก็คืออธิบายรายละเอียดเวอร์เจอร์ทางโทรศัพท์มากเกินไปนะคะคือต้องขยักเขาอะค่ะขยักแล้วก็ใส่โหมดแห่งความน่าสนใจไปเล็กน้อยแล้วก็ตั้งคำถามแห่งความน่าสนใจว่าตัวเองคิดว่าโอ้โหไอเรื่องของการท่องเที่ยวตลาดมันใหญ่ไหมตัวเองว่าใหญ่เห็นป่ะเนาะแล้วถ้าวันนี้เราคนธรรมดาอย่างเรามีโอกาสไปร่วมในบริษัทระดับโลกแบบนั้นมันเจ๋งป่ะตัวเองว่านะคะตัวเองมาฟังข้อมูลทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ชวนตัวเองซื้อตั๋วซื้ออะไรนะแต่เรากำลังเอาธุรกิจดีๆอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองอ่ะได้มีเขาเรียกว่ามีรายได้อีกช่องทางนึงหรือมีธุรกิจดีๆเลยแหละทำอย่างเงี้ยสนไม่สนไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญอ่ะประเด็นสำคัญคือเราอยากให้ตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เราเพราะเราไม่ได้ต้องการคนที่มาเป็นหุ้นส่วนเรามากเลยเราต้องการคนที่ใช่แบบตัวเองแล้วเราก็คิดถึงตัวเองเป็นคนแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดประเด็นสำคัญเท่านั้นแล้วก็ชี้แล้วก็รับนัดแล้วนัดหมายเลยนะคะคุณต้องสามารถกำหนดที่ที่คุณจะนัดไว้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ไปคิดตอนโทรนะเอาที่ไหนดีล่ะเพื่อนเอาที่ไหนดีล่ะที่ไหนดีที่ไหนดีอย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะคุณต้องสามารถเซตได้ว่าเพื่อนคุณอยู่ละแวกไหนแล้วใกล้ที่สุดของเขาที่ไหนควรไปได้นะคะแล้ว
คุณสามารถนัดหมายที่มันใกล้แล้วก็เป็นรถไฟฟ้าอะไรแล้วห้องแล้วร้านกาแฟร้านไหนเงี้ยคุณสามารถเสนอได้นะคะตื้อนะคะหลักการที่เป็นคนทำคือตื้อที่จะนัดนะคะหากเขาไม่รับนัดนะคะก็เก็บรายชื่อไว้ก่อนหารายชื่อโทรหารายชื่อคนต่อไปนะคะอย่าไปกดดันเขาเธอหน้าเจอกันเธอหน้ามันดีมากๆตัวเองจัดเวลาให้เราหน่อยสิเธอเจอมันอย่าไปตื้อถ้าเขาบอกไม่ว่างคือไม่ว่างอ๋อไม่เป็นไรแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองจะสะดวกเจอเราวันไหนได้บ้างล่ะอาทิตย์หน้าสะดวกวันไหนไม่แน่หรอกตัวเองจันทร์พุธพูดพฤหัสเนี่ยลองโทรมาองั้นเอางี้นะเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มตัวเองประมาณวันอังคารวันพฤหัสวันพุธเนาะวันอังคารเราจะคอนเฟิร์มก่อนเผื่อว่าพุธพฤหัสตัวเองจะว่างเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรหานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอย่าไปกดดันเขานะคะแล้วก็ไปทะเลาะกับเขาหรือโต้ตอบแบบดูถูกนะคะดูถูกเขาเราต้องเข้าใจว่าเขาว่าไม่เข้าใจบริษัทเราถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยที่พูดมาเนี่ยเป็นลูกโซ่ป่ะเนี่ยเป็นบริษัทอันนี้เปล่าฉันไม่เอานะบริษัทอย่างนี้โอ้ยมันไม่ใช่อย่างงู้นอย่างนี้เธอจะบ้าแล้วอย่างไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับเขาแล้วเราบอกว่าอ๋อแล้วตัวเองคิดว่าถ้ามันเป็นลูกโซ่มันเป็นยังไงล่ะความคิดของตัวเองมันเป็นยังไงหรอธุรกิจแบบเนี้ยอ๋อมันผิดกฎหมายมั้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะฉันคนหนึ่งก็ไม่ทำฉันไม่อยากเอาขาข้างหนึ่งไปเข้าคุกอยู่แล้วตัวเองนะคะฉันก็อยากเราก็อยากจะไปประสบความสำเร็จอะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่ารายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ใน1ชั่วโมงที่เราจะคุยกันนะคะเราไม่ได้เจอกันเลยเราก็จะได้เจอกันแล้วคุยกันด้วยนะคะแล้วเจอแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงเพื่อนนะก็คุยอะไรลักษณะแบบนี้อย่าไปทะเลาะกับเขาไม่ว่าร้ายหรือกล่าวพาดพิงเรื่องไม่ดีของบริษัทอื่นนะคะอันนี้อย่าเลยนะคะถ้าเขาอยู่บริษัทอื่นหรือเขาเป็นเน็ตเวิร์กอื่นเนี่ยก็ชื่นชมค่ะว่าโอ้คุณเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่หาความสำเร็จเนาะคุณเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยระหว่างผลลัพธ์ของความการทำธุรกิจกับการทำบริษัทนั้นเพื่อนอยากได้ตัวไหนเขาบอกว่าอยากได้ผลลัพธ์ระหว่างผลลัพธ์เร็วกับผลลัพธ์ที่ช้าถ้าเพื่อนเลือกได้อยากได้แบบไหนเร็วระหว่างการลงมือทำที่ง่ายกับยากถ้าเลือกได้ล่ะเพื่อนอยากแบบไหนง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบวันนี้เราไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทไหนเราคือผู้ที่สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับที่ไหนก็ได้ถ้ามันทำให้เราและครอบครัวเรามีความสุขเพื่อนๆว่าไหมนะคะเพื่อนว่าไหมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันแล้วเราค่อยมาคลุกดูข้อมูลกันเนาะอันไหนดีเราก็ทำอันไหนไม่ดีเราก็อันนี้ลองมาดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ในลักษณะให้แนวคิดแล้วก็เป็นมิตรนะคะเป็นมิตรกันในเรื่องโทรเนี่ยจะเป็นยังไงต้องแสดงความตื่นเต้นนะคะไม่ใช่ทำเสียงเฉยๆเนื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะคือต้องยิ้มเวลาเรากำลังถือโทรศัพท์เนี่ยต้องแบบว่ายิ้มใส่โทรศัพท์ก่อนจะพูดนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงยิ้มเห็นไหมเสียงพิสดารเสียงยิ้มป่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเสียงยิ้มเนาะถ้าเป็นเสียงไม่ยิ้มคือฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสดาพูดค่ะเสียงมันจะเฉยและอารมณ์ผู้ฟังก็จะรู้สึกเฉยๆเหนื่อยๆอะไรเนี่ยเธอโทรมามีอะไรหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราโทรไปแบบน้ำเสียง เห็นภาพเลยพี่ต้นบอกว่าเห็นภาพเลยใช่ไหมถ้าน้ำเสียงเราแบบเป็นอะไรที่แบบพี่ต้นอยู่เปล่าพี่ต้นสะดวกคุยไหมคะอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ต้นเนี่ยเสียงมันจะกระตือรือร้นตื่นเต้นอุ้ยพี่ต้นว่างใช่ไหมสะดวกใช่ป่ะสดาขอเวลาแค่ 2-3 นาทีเองหูตื่นเต้นพอดีว่าเนี่ยได้ไปรับโปรเจกต์ใหม่มาหนึ่งโปรเจกต์นะเป็น Travel Agency มาจากอเมริกาเลยเพื่อไปรับรู้มาเมื่อไม่กี่วันแล้วตื่นเต้นอดไม่ได้พี่ต้นเป็นคนแรกเลยนะที่สดาโทรมาเนี่ยนะคะแล้วอยากจะแบบวันนี้ไอ้โปรเจกต์นี้มันสุดยอดอะพี่ฟังพูดแล้วแบบแต่หนูพูดอะไรแบบไม่คล่องนะอย่างงี้ดีกว่าพี่ต้นตัวเลขที่มันน่าสนใจมากๆในวันนี้ถ้าเราจะคุยกันได้นะสิ่งที่มันจะทำให้พี่ต้นได้เนี่ยมันมหาศาลเลยอ่ะสักครึ่งชั่วโมงเจอกันหน่อยไหมที่ตรงนี้อย่างเงี้ยคือคุยอ่ะคือทำตื่นเต้นนะคะนั่นแหละเพิ่งประมาณว่าเพิ่งได้ไข่ทองคำมาแล้วรู้สึกแบบว่าหุ้ยฉันอยากเอาไข่ให้เธออ่ะฉันอยากให้เธอได้ไข่ทองคำเหมือนฉันอารมณ์แบบนั้นนะคะนั่นแหละอันนี้จะผ่านไปนะเราไปเรียนใน NBS กันอีกทีนึงนะคะการหลักการเรียน NBS จริงๆแล้วก็ต้องการหลักสำคัญคือต้องการให้ทุกคนได้มาเจอกันแล้วมาแฮปปี้เป็นครอบครัวเดียวกันสร้างสายสัมพันธ์กันนั่นแหละจริงๆก็เรียนรู้กันไปแล้วก็รู้กันไปอยู่กันไปไม่ต้องมาพี่ต้นก็มาทุกเดือนเลยเห็นป่ะคือรู้แล้วรู้อีกอ่ะคือแต่จริงๆแล้วคือมาเจอทีมอ่ะ
มันก็จะมีความรู้สึกแบบฉันไม่หลุดจากทีมไงอารมณ์แบบว่าเออฉันยังอยู่ในทีมอ่ะนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะนะคะส่วนเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าจะเป็นยังไงแต่ขอให้รับรู้เลยว่าสเต็ปแบบนี้สคริปต์แบบนี้คุณมีนะคะมีเสร็จแล้วคุณก็เอาไปฝึกนะคะฝึกพูดให้มันเป็นธรรมชาติก็อย่าเอาหลักๆไปคือตื่นเต้นสดใสแล้วก็มีความรู้สึกเป็นผู้ให้ในการที่จะไปมอบแล้วก็เวลาเขาถามอะไรมาก็อย่าตื่นตกใจนะคะตั้งสติแล้วก็ตอบเขาไปแล้วก็ตั้งคำถามย้อนกลับนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนัดหมายให้ได้ให้ลงนะคะนะคะปิดท้ายด้วยการนัดหมายให้ลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง wording ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือwording เหล่านี้ไปขอกันในอะไรเรียกอะไรในไลน์ได้นะตอนนี้ใน B Talk เนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกเรา Verventure นะคะเห็นน้องปอร์เช่เพิ่งได้คนจีนที่เป็นผู้จัดการของอะไรนะโรงงานอะไรนะพี่ก็ไม่รู้จักบริษัทนี้หัวเว่ยอะไรนะมีไหมบริษัทนี้ชื่อนี้มีไหมทำไมพี่นี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโบราณมากเลยอ่ะไม่รู้จักอ่ะเขาบอกบริษัทใหญ่มากเลยเป็นบริษัทจีนอะประเทศจีนนะคะคนเนี้ยเขาเจอที่ B-Talk น้องปอร์เช่เจอที่ B-Talk หัวเว่ยใช่หัวเว่ยเจอที่ B-Talk แล้วก็นัดเจอกันนะคะนัดเจอกันก็ปิดสมัครมาได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างไอเนี้ยก็มาจากตรงเนี้ยค่ะไปหย่อนเป็นเมสเซจเลยอะเมสเซจเลยอะว่าเรากำลังมีโปรเจกต์หนึ่งเป็น travel agency นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็หย่อนได้เป็นเมสเซจได้ขณะเดียวกันเราก็โทรใช้ระบบโทรได้แต่ต้องฝึกโทรแบบสคริปต์แล้วก็มีสคริปต์ในมือนะเวลาพูดอะสคริปต์ในมือเสร็จแล้วเราก็พูดให้มันเป็นธรรมชาติเราตัวเองคืออย่างนี้นะตอนเนี้ยเรากำลังทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่มันเป็น travel agency มาจากอเมริกาเลยตัวเองซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างจะ potential สูงมากมากเลยนะคะเลยต้องการคนที่มาร่วมโปรเจกต์แล้วว่าสเปคตัวเองนี่ใช่เลยอ่ะคิดถึงตัวเองเป็นคนแรกๆเลยละอย่างงู้นอย่างเงี้ยคือมันต้องเอาสคริปต์เนี่ยมาอยู่ที่ในมือเราแล้วก็พูดให้มันตื่นเต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสมัครจันทร์หรืออังคารดีอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่จะปิดรับนัดผลลัพธ์คือให้รับนัดนะคุณจะต้องบอกว่าจันทร์หรืออังคารสะดวกบ่ายโมงหรือห้าโมงเย็นสะดวกเดี๋ยวเขาจะเลือกเองนะคะเขาจะเลือกเองอย่าถามเขาว่าสะดวกไหมอย่าถามนะคะให้เขาเลือกเลยหัวใจสำคัญของสเต็ปที่4ก็คือเข้าใจหลักการในการโทรทำนัดอย่างลึกซึ้งและทำนัดต้องสำคัญนะคะนะคะต่อสเต็ปที่5ก็คือการนำเสนอข้อมูล STP อันนี้ก็ต้องเรียนรู้การนำเสนอแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือการนำเสนอเนี่ยจริงๆมันก็จะมีสเต็ปการนำเสนออีกประมาณ6สเต็ปนะคะซึ่งพี่จะข้ามไปเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนไปเรียนรู้วิธีการนำเสนอ STP Show the Plan กันอย่างถูกต้องก็คือเมื่อเจอหน้ากันแล้วก็คือทักทายแล้วก็คุยนั่นคุยนี่เป็น small talk เจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในเรื่องการแสดงแผนก็คือเราต้องเตรียม business box business look นะคะก็คือการทำให้ตัวเองดูดีไม่ถึงกับเป็นเสื้อผ้าที่แบบเนี้ยอะไรขนาดนั้นแต่ขอให้ดีกว่าการออกไปเดินเที่ยวเตร่เป็น1ระดับอ่ะก็คือดีกว่าเขา1ระดับอ่ะนะคะก็คือคือ business look อ่ะดูดีละกันนะคะไม่ใช่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าทำธุรกิจล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาผูกเน็กไทถึงขนาดนั้นแบบดูเนี๊ยบจนเกินไปจนทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ทำนะฉันไม่เอานะฉันไม่ชอบอารมณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่งให้มันดูลุคดูดีเตรียมกระดาษปากกา A4 กระดาษนำบัตรใบสมัครให้พร้อมนะคะไม่ใช่ว่าไปถึงหลายครั้งเลยพี่สดาก็พลาดเหมือนกันบางทีเนี่ยคือไปกับดาวไลน์ไปกับทีมงานเราก็คาดหวังว่าดาวไลน์จะเตรียมเพราะว่ามันเป็นเคสของดาวไลน์มันเป็นเคสทีมงานพี่สดาก็เอาแต่ตัวเองไปพร้อมพูดเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ปรากฏไม่มีใครเตรียมอะไรสักคนนะคะดาวไลน์ก็ไม่มีปากกาดาวไลน์ก็ไม่มีกระดาษให้พี่อย่างเงี้ยต้องไปขอเขาอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกเลยว่ามันสะดุดมากๆเลยถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เตรียมทุกอย่างใบสมัครนามบัตรนะคะใบสมัครหากันได้นะคะขอกันได้แบบปริ้นเลยปริ้นเอามาไว้อยู่ในมือนะคะ
ปากกาอุปกรณ์กระดาษ A4 ที่จะต้องเขียนอะไรบางอย่างเตรียมความเตรียมให้พร้อมนะคะเตรียมให้พร้อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเตรียมสภาวะจิตของตัวเองว่าอย่าลืมนะคะว่าเราไปในฐานะผู้ให้ทำไม่ทำ yes หรือ no เป็นเรื่องของเขานะคะการความคิด4สิ่งที่พึงคิดในใจเสมอก่อนเข้าพบผู้มุ่งหวังก็คือ Avengers เป็นโอกาสที่ดีที่สุดคุณจะต้องรู้สึกได้ว่ามันเป็นโอกาสที่สุดยอดดีที่สุดที่คุณกำลังจะเอาไข่ทองคำไปให้เขามันเป็นโอกาสที่สุดยอดระบบ Success System เป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยผู้คนประสบความสำเร็จได้สุดยอดและได้ง่ายสำหรับตอนนี้ของ Avengers แล้วเราเป็นระบบที่ครบถ้วนที่สุดแล้วในกลุ่มของ Avengers หลายๆกลุ่มที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้สึกแล้วว่าถ้าเขาไปอยู่กลุ่มอื่นเนี่ยเราไม่มั่นใจนะเขาจะโตได้เปล่าเรารู้สึกเรามั่นใจซักซิสคลับลักซ์ซีซิสเต็มมากๆเลยถ้ามาอยู่กับเราเขารอดแน่อย่างเงี้ยอารมณ์ก็เป็นลักษณะแบบนั้นเราสามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะความรู้สึกแบบนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเวอร์เวนเจอร์นะว่าเป็นอย่างไรเราพร้อมที่จะให้อภัยในทุกความคิดของเขานะคะไม่ว่าเขาจะตอบโต้มายังไงเราต้องใจเย็นที่จะรับฟังและโต้กลับอาจจะไม่โต้กลับอะไรมากมายก็คุยกันนะคะสุดท้ายเรารู้สึกแล้วว่าเขาไม่บวกเลยนะคะเราก็ปิดการสนทนาได้นะคะอย่าไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปแรงกลับนะคะขั้นตอนในการเสนอแผนก็จะมีแบบเปิดใจเปิดวิดีโอนะคะทำ6เคลื่อนนะเคลื่อนสมัครนะคะก็คือปิดสมัครได้เลยนะคะเมื่อเราเปิดใจเปิดวิดีโอแล้วก็โชว์ the plan นะคะเปิดวิดีโอโชว์ the plan เสร็จปุ๊บแล้วก็เคลื่อนสมัครปิดการสมัครนะคะปิดการสมัครโดยการขายทามมิ่งนะคะทามมิ่งเวลานี้คือคุณคือคนที่สามารถตัดสินใจได้ทันทีแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีก่อนใครเพราะว่าธุรกิจเราเป็นแบบ2สายงานใครมาก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วนี่ถ้าใครรู้จักเน็ตเวิร์คเป็นอย่างดีทุกคนจะรู้ว่าโอกาสในการเอาตัวเองมาอยู่ก่อนมันเป็นโอกาสที่ดีและสุดยอดมากๆเพราะนั้นเราก็จะปิดสมัครได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมเลยไหมคะสมัครตรงจุดนี้เลยไหมคะนะคะเสร็จแล้วก็เคลื่อนเข้าระบบนะคะเคลื่อนเข้าระบบก็คือเอาระบบบอกเขาว่าหลังจากนี้เขาต้องเข้าวันพฤหัสนะหรือว่าเขาจะต้องเข้าวันอาทิตย์ที่อโศกนะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดยังไม่มีเซ็นเตอร์ต้องเอาตัวเองบอกเขาให้เอาตัวเองมาวันพฤหัสและวันอังคารมาเจอพี่โซดาแล้ววันอังคารมาบี้วายนะเพราะว่าบี้วายตอนนี้กำลังเซตโค้ชอยู่นะคะหลายๆโค้ชอยากจะสอนกันก็เลยแบ่งปันกันว่าจะมีใครสอนอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนบ้างนะคะส่วนพี่โซดาวันเพื่อหาสแตนบายไว้ล่ะถ้าพี่สระไม่สะดวกไงพี่ก็จะแบ่งให้คนอื่นมาสอนอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราขายระบบให้เคลื่อนเขาระบบแล้วเอาวิดีโอว่าเขาต้องเรียนรู้วิดีโอตัวไหนบ้างเราต้องมีข้อมูล1 2 3 4ให้เขาแล้วเสร็จแล้วเราก็เชิญเขาไปพบอัพไลน์นะคะเชิญเขามารู้จักพี่สดาเชิญเขาไปรู้จักอัพไลน์ส่วนตัวอัพไลน์เราอย่างเงี้ยถ้าเรามีอัพไลน์ชื่อคุณเทนอัพไลน์คุณป๋าอุดดี้อัพไลน์คือคุณโจงเงี้ยเราต้องพาคนคนนั้นไปรู้จักอย่าให้เขาอยู่ในมุมมืดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ขายฟังก์ชันบอกเขาแล้วถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามีบัตรจะขายอะไรเราก็ให้เขารับบัตรไปแล้วก็ให้เขาขยับตัวเองได้เลยนะคะแล้วการันตีผลลัพธ์จาก KPI ก็คือการทำระบบซึ่งตอนนี้ระบบของ Success System ของเราก็กำลังจะมี KPI ออกมาเป็นการตรวจสอบคะแนน KPI เรื่องการโทรหาอัพไลน์ได้5คะแนน KPI ในเรื่องการเข้าห้องออนไลน์จันทร์พุธศุกร์ได้5คะแนนก็ให้คะแนนตัวเองการโทรหาทีมงานดาวไลน์ได้5คะแนนการเข้าห้องวันพฤหัสได้5คะแนนอย่างเงี้ยคุณให้คะแนนตัวเองแบบเนี้ยถ้าคุณได้วันนึงไม่ต่ำกว่ากี่คะแนนน่ะคุณรอดแน่คุณสำเร็จแน่แต่ถ้าคะแนนคุณโบ00แสดงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละคุณยังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นไอ้ KPI จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคุณได้เป็นอย่างดีซึ่งก็จะออกมาเร็วๆนี้เช่นกันยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่พิสดาพูดระบบที่มันจะครบเนี่ยเราจะครบก่อนบริษัทมาอย่างแน่นอนและเราจะกลายเป็นทีมงานที่มีคุณภาพสุดๆเพราะมันมีซิสเต็มให้เราขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะกลับแล้วก็ต้องเปิดใจใช้คำถาม enroll เขานะคะ x เท่ากับ y นะก็การลงมือทำเท่ากับผลลัพธ์นะคะถ้าเราลงทุนอะไรสักอย่างเราลงทุนอะไรสักอย่างคือเรากำลังทำ x นะคะแล้วก็หวังที่จะได้ผลลัพธ์นะคะแต่ว่าผลลัพธ์บางอย่างการทำงานบางอย่างทำหนักก็ได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยตอนแรกอาจจะต้องทำมากอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่พอทำไปเรื่อยๆนะคะ y จะมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ x ลงมือทำบ่อยๆแต่กลายพอ y มากขึ้นความ
สำเร็จมากขึ้นมากขึ้นแต่กลับตรงข้าม x เรากลับน้อยลงการทำงานของเรากลับลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าความสำเร็จของทุกนี่ที่นี่ก็คือ y มันจะใหญ่ x มันจะเล็กชอบไหมนะคะเดี๋ยวทุกคนจะง่วงนะคะมีใครชอบบ้างคะที่วายแบบอย่างพี่สดาเนี่ยวายเยอะมากเลยผลลัพธ์เยอะมากเลยแต่ไม่เห็นทำอะไรเลยวันวันหนึ่งอ่ะรอมาประชุมรอเทรนนิ่งเพื่อนเพื่อนเท่านั้นเองถ้าไม่มีใครมาให้พี่สดาไปพูดอะไรหรือว่าให้ไปช่วยอะไรมากมายก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแล้ววายกับเล็กลงเล็กลงนะคะคิดแต่จะสอนเขายังไงคิดแต่จะดูแลทีมยังไงคิดแต่จะต่อยอดทีมยังไงพัฒนาองค์กรยังไงตอนนี้เอ็กเริ่มลดลงเอ็กไม่ได้เยอะเหมือนสมัยตอนที่ออกไปสปอนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสปอนการบริหารมามากกว่าการสปอนอย่างเงี้ยใครชอบแบบนี้บ้างคะ x เล็ก y ใหญ่ใครชอบกดเลข9มันเลยนะถ้าชอบ x เล็ก y ใหญ่นะคะต้องรีบทำ x ใหญ่ y เล็กตรงนี้ไปก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ x เล็ก y ใหญ่ๆแล้วคุณจะสบายกลายเป็นคนที่มีพาสซีฟไม่ต้องลงมือทำอะไรมากมายนะคะที่นี่มันแบบสุดยอดมากๆนะวันที่คุณไม่ต้องแบบคุณคิดดูสิว่าการที่ไปเที่ยวต่างประเทศคุณยังไม่ต้องไปทำยอดเลยอ่ะแค่คุณเป็นตำแหน่ง RMD ที่รักษาเสถียรภาพของการเป็น RMD 450คนในแต่ละปีคุณไปเที่ยวอ่ะวงเงิน 300,000 500,000 บาทให้คุณและสามีคุณภรรยาคุณไปอ่ะคุณไม่ต้องทำยอดอ่ะสมัยพี่สระเป็นไดมอนด์สตาร์ของบริษัทหนึ่งอ่ะนะคะจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต้องทำยอดตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเดือนหนึ่งต้องสปอนเซอร์ลูกตรงไม่ต่ำกว่าเดือนละ2คนนะเดือนละ2คน2คน2คนแล้วคุณต้องรักษายอด PV ไม่ต่ำกว่า 3-4,000 บาทอ่ะคุณถึงจะเก็บคะแนนไปต่างประเทศได้แล้วคุณเก็บได้ยังไม่พอคุณต้องได้คะแนนตามที่เขากำหนดด้วยอ่ะเก็บมาตลอดทางเลยแต่คะแนนไปไม่ถึงคุณก็ไม่ได้ไปอ่ะทั้งที่คุณเป็นถึงตำแหน่งสูงแล้วคุณยังต้องมาเก็บคะแนนแต่ที่นี่นะโหคะแนนนิดเดียวไม่ต้องมีคะแนนอะไรไม่ใช่คะแนนนิดเดียวคุณเป็นแค่ RMD ที่ยังเสถียรภาพของการเป็น RMD คือมี450คนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้คุณยังคงมีอยู่ถ้า450คนรักษายอดกันทุกคนแต่ไม่มีใครขยับต่อยอดไม่มีใครไปแนะนำใครเลยปีต่อมาคุณก็ยังคงมี450คนคุณก็ยังคงเป็น RMD นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ได้รับตรงนั้นไปนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเปิดใจใช้คำถามเอ็นโลตรงนี้จะเป็นเรื่องของการคุยตอนปิดท้ายปิดสมัครนะคะพี่ข้ามไปก่อนนะคะเคล็ดลับสำคัญนะคะวัคซีนนะคะสำคัญนะคะคือก่อนจะกลับนะคะในการปิดสมัครแล้วก่อนกลับต้องวัคซีนเขานิดนึงนะคะว่าอย่าเพิ่งให้เขาไปคุยกับใครกับเพื่อนเวลาเราไปสปอนเขาเสร็จปิดใบสมัครเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับพูดนิดนึงนะคะวัคซีนเขานิดนึงหลังจากขายบัตรหลังจากบอกเขาขั้นตอนการเดินต่อคืออะไรเคลื่อนระบบยังไงเว็บไซต์ที่จะเข้าห้องประชุมเว็บไหนเขาต้องเข้าวันพฤหัสวันอะไรคุณบอกไปหมดแล้วก่อนกลับบ้านคุณอย่าลืมวัคซีนเขานะคะว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งคุยกับใครนะคะถ้าคุณสามารถทำ8สเต็ปกับเขาได้เลยให้ทำเลยก็คือ8สเต็ปกับเขาก็คือให้เขาบอกให้เขาช่วงวัน2วัน3วันนี้ให้เขาศึกษาข้อมูลในสเต็ปที่1อย่างซีเรียสเลยตั้งใจเลยนะคะหลังจากนั้นให้เขาตั้งความฝันตั้งเป้าหมายแบบทำสตัก8สเต็ปกับเขาเลยถ้าคุณทำ8สเต็ปกับเขาได้เขาก็จะเดินสเต็ปนั้นแล้วบอกเขาว่าอย่าเพิ่งไปคุยกับใครนะคะเพราะว่าการคุยกับใครมันอยู่ในสเต็ปที่4ก็คือสเต็ปที่3ก็คือนัดหมายแล้วก็โชว์เดอะแพลนถูกป่ะบอกให้เขาทำสเต็ปที่1ก่อนสเต็ปที่2ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราคุยเรื่องโปรเจกต์ให้ฟัง 100% เนี่ยเพื่อนเราก็เอาไปถ่ายทอดได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเราคนที่เป็นลูกคนที่เป็นลูกทีมเราใหม่ๆเขาไม่สามารถเอาไปถ่ายทอดได้เต็มพลังตามที่เราบอกเขาเขาแค่ฟังแล้วเขาเก็ตอ่ะพอเขาเก็ตเออเอาด้วยสมัครแต่การที่เขาจะไปถ่ายทอดทันทีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหวังผลลัพธ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำในสเต็ปที่5ก็คือทำ3ทับ2กับทีมงานเรานะคะอัพไลน์ทำให้ดู3ครั้งแล้วก็2ครั้งทำให้อัพดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตามนายกสมมตินายกสมัครกับเราเสร็จปุ๊บนายกสมัครเสร็จปุ๊บฉีดวัคซีนนายกเสร็จปุ๊บกลับบ้านละเอาใบสมัครนายกไปคีย์อะไรเสร็จปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้นายกทำ8สเต็ปนะโดยการ follow up ในกรภายใน48ชั่วโมงอาจจะไปทำ8สเต็ปกับนายกรในอีก48ชั่วโมงก็ได้นั่นคือพอนายกรเสร็จ
พอในกรสมัครปุ๊บวันนี้สมัครเสร็จปุ๊บฉีดวัคซีนก่อนก็ได้แล้วกลับก่อนแล้วขอนัดในกรอีกภายใน48ชั่วโมง follow up เรื่อง8สเต็ปพอเรา follow up เรื่อง8สเต็ปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อให้เขาทำรายชื่อแล้วก็ให้เขาทำการนัดหมายนะคะเมื่อนัดหมายได้แล้ว3เคสแรกเราไปทำให้เขาดูเราซึ่งในฐานะอัพไลน์เราไปทำให้เขาดูค่ะไปโชว์เดอะแพลนค่ะให้กับดาวไลน์ของเขาผู้มุ่งหวังของเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นอีก2เคสเราก็ให้เขาให้นายกรคนนี้ทำให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการทำงานซึ่งหลังจากใน3เคสที่เราไปทำให้เขานายกรอาจจะมีดาวไลน์แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สกิลของเขาเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถที่จะทำเคสต่อไปให้เราดูได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเขาพูดผิดตรงไหนเขาอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะสเต็ปที่5นี้นะคะหัวใจสำคัญของสเต็ปที่5เลยก็คือการ STP ที่ได้ผลมากมายเนี่ยไม่ได้ผลสมมุติเราต้องการผลลัพธ์ 100% จากการ STP ก็คือการโชว์เดอะแพลนเนี่ยใน 100% ไม่ได้เกิดจากการโชว์เดอะแพลนใน 100% นะคะ100% ของคน1คนไม่ได้เกิดจากของผู้มุ่งหวัง1คนไม่ได้เกิดจากการณภาวะของการนำเสนอ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูว่าใน 100% เนี่ยมันมีการแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกอ่ะก็มาจากการวิเคราะห์รายชื่อให้ไปเลย 25% ถ้าคุณไม่วิเคราะห์รายชื่อคนนี้เลยจับไปแล้วตั้งการจะเอาไปโชว์เดอะแพลนให้มัน 100% ให้เขาเยสเลยเนี่ยมันยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเช็คก่อนว่านายกรเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเผ่าเป็นคนสนิทมีเครดิตไหมหรือเป็นคนมีรายได้เป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนทำมาหากินเป็นคนขยันขันแข็งมองหาโอกาสสม่ำเสมอคุณวิเคราะห์ได้ 25% คุณวิเคราะห์แล้วโอเคนายกรได้ข้อที่2คุณทำนัดให้สำคัญก็คือคุณโทรทำนัดอย่างมีระบบทำนัดเพื่อการรับนัดอย่างแท้จริงนะคะไม่มีการพูดอะไรมากมายเวอร์จุดในนัดนะคะแล้วก็ข้อที่3คุณสามารถ identify upline ที่จะไปกับคุณได้อย่างมีพลังคุณสามารถพูดกับคนที่ทำนัดได้ว่าเราถ้าพูดได้นะในช่วงที่ทำนัดถ้าพูดได้ก็ดีว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวนะเพราะว่าเราอ่ะนำเสนอให้นายให้เธอฟังด้วยมุมของเราที่เพิ่งรู้จักธุรกิจนี้ไม่กี่วันนะได้ไม่เต็มที่เราไม่อยากให้มันขาดตกบกพร่องเราก็จะเชิญพี่เขาไปเอาข้อมูลไปให้เธอแต่เธอสบายใจได้นะเราจะไม่มีการบังคับอะไรกันอยู่แล้วเราอยากเอาข้อมูลให้เธอฟังให้มันเต็มที่ซึ่งพี่คนนี้เป็นคนที่สุดยอดมากๆเขาสมัครเข้ามานะเขาเป็นอัพไลน์ที่ดีมากๆเขาดูแลเอาใจใส่ดีมากนู่นนี่นั่นเราต้อง identify อัพไลน์ว่าอัพไลน์เป็นใครอัพไลน์ดีอย่างไรเราต้องสามารถให้ฝั่งตรงข้ามรู้ว่าคนที่จะไปกับเราคือใครถ้าณตอนนั้นพูดได้แต่ถ้าพูดไม่ได้ในภาวะของการไปโชว์เดอะแพลนข้อที่4ก็คือข้อที่4อีก 25% เนี่ยก็คือช่วงที่ไปโชว์เดอะแพลนช่วงเนี้ยเอาข้อที่3ไปทำได้ไป identify ช่วงไปโชว์เดอะแพลนได้อย่างเช่นพาอัพไลน์ไปก่อนนี่เราขอแนะนำให้เธอรู้จักพี่โซดานะพี่โซดานี่นะก่อนเราบอกได้เลยนะว่าพี่โซดาเนี่ยเป็นแบบมนุษย์ที่แบบว่าอึดอดทนสุดๆเลยกับธุรกิจนี้กลายเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สุดๆเลยทำมาอันนี้คือโปรไฟล์ของอัพไลน์นะแต่อัพไลน์แต่ละคนไม่เหมือนกันพี่โซดาเป็นอย่างนี้แต่ละคนก็เป็นอย่างนี้เราต้องศึกษาอัพไลน์แล้วว่าต้องการให้ identify แบบไหนต้องการให้โปรโมทแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ไปลงอยู่ในโชว์เดอะแพลนนะคะก็อย่างที่สเต็ปบอกอะโชว์เดอะแพลนทำไงบ้างเนาะเปิดวิดีโอแล้วก็โชว์แผนโชว์คอนเซ็ปต์นะคะพูดถึงบริษัทอะไรเงี้ยก็ปิดการขายด้วยทามมิ่งนะคะทำไปตามนั้นนะหัวใจสำคัญโอเคสเต็ปที่6ค่ะติดตามผลนะคะการติดตามผลก็เป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่อย่างที่บอกอ่ะหลังจากที่เราอ่ะปิดการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะปิดการสมัครเรียบร้อยแล้วหัวใจสำคัญของสเต็ปที่6คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนนะคะติดตามผลด้วยหัวใจหาช่องทางให้เขาตัดสินใจเพิ่มเติมนะคะจากข้อมูลที่มากขึ้นและยืนอยู่บนผลลัพธ์ของเขาอย่าปล่อยเขาง่ายเกินไปอันนี้กรณีที่การ follow up เนี่ยกรณีที่เขาไม่ได้ตัดสินใจนะกรณีที่1คือกรณีที่คนที่เราไปสปอนเซอร์ไปโชว์เดอะแพลนน่ะไม่สนใจยังไม่ตอบรับหรือยังไม่ yes หรือยังไม่ตอบรับอ่ะนะคะเราก็follow ต่อ follow ด้วยการให้ข้อมูล follow ด้วยการโทรคุยนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการไปเพรสเชอร์เขาให้ข้อมูลนู่นนี่ให้กับเขามากมายยืนอยู่บนผลลัพธ์นะคะอย่าปล่อยเขาง่ายเกินไปหรอกมีอะไรก็ชงเขาปล่อยบอกเขาอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนเรื่องของการ follow คนที่สมัครแล้วอันนั้นก็คือเป็นการ follow นะคะคือ
โทรตามโทรหาเขาบ้างอะไรเงี้ยให้ข้อมูลแล้วก็ดึงเขาเข้าระบบอันนี้ก็คือคนที่สมัครกับเราแล้วนะคะ7นะคะพาตัวเองและทีมงานเข้าสู่ระบบอันนี้คือ plug in to system นะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อนๆทุกคนนะคะจะต้องสามารถนำพาตัวเองนะคะที่สำคัญแรกสุดก็คือพาตัวเองก่อนและเมื่อตัวเองพาตัวเองเข้ามาในระบบได้ตัวเองจะสามารถดึงดูดทีมงานเข้าสู่ระบบได้เช่นกันนะคะไม่ใช่ส่งแต่ชงให้คนอื่นเข้าแล้วตัวเองหายจ้อยไปไหนก็ไม่รู้นะคะธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจแห่งการเชียร์อย่างเดียวมันเป็นธุรกิจแห่งการที่เราจะต้องจับมือร่วมมือกันในการทำงานแล้วก็เอาตัวเองเข้าสู่ระบบทั้งตัวเองและทีมงานด้วยแล้วคุณสามารถโปรโมทระบบนะคะสามารถที่จะยืนหยัดยืนยงอยู่ในระบบได้นะคะเอาคือเอาระบบเป็นตัวหลักอะเราไม่สามารถจะเก่งกว่าระบบได้นะคะเพราะวันไหนที่มีคอร์สอย่ามีเคสจำไว้เลยนะคะวันที่มีคอร์สห้ามมีเคสคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ไปไหนมาไหนก็เพราะแบบเนี้ยเพราะว่าอยากที่จะแบบได้คนมาเยอะๆโดยตัวเองความรู้ก็ยังไม่เต็มแน่นวันที่เขามีคอร์สพร้อมที่จะสอนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่เอานะคะความที่จะสอนเยอะแยะมากมายแต่ไม่เอานะคะแต่ไปทำเคสเพราะว่าคนนี้นัดได้วันนี้นะคะคนนี้นัดได้วันนี้คุณอย่าคิดนะคะว่าเขาจะ say yes เขาอาจจะ say no หรือเขาอาจจะไม่ใช่เพชรก็ได้แต่การที่คุณเนี่ยไปอยู่ในคอร์สแล้วก็มีคนของคุณอยู่ในคอร์สด้วยและตัวคุณอยู่ในคอร์สด้วยคุณนอกจากคุณจะให้กำลังใจคนที่อยู่ในคอร์สซึ่งเป็นคนของคุณแล้วและตัวคุณเองก็ยังได้ทำหน้าที่อัพไลน์ที่ดีแล้วคุณยังมีความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆและหนักแน่นมากขึ้นข้อมูลคุณก็แน่นมากขึ้นนะคะคุณก็เป็นบทบาทของผู้ที่ยืนอยู่บนระบบอย่างถูกต้องนะคะคุณต้องยืนอยู่บนระบบให้ได้คุณจะต้องไม่หลุดระบบอะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทั้งทำนะคะลงระบบเรียนรู้พื้นฐานต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะคะให้ทีมงานของเราอ่านหนังสือนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านอย่างเงี้ยนะคะใครได้อ่านบ้างคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านเดี๋ยวหลับกันกดเลขหนึ่งมาหน่อยดีไหมคะนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะดีมากๆมีเล่นแนมายเป็นอะไรที่แบบถ้าใครได้อ่านคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคนประสบความสำเร็จเขาคิดอย่างนี้กันใช่ไหมนะคะส่วนเงินสีด้านกับโรงเรียนสอนธุรกิจอาจจะอ่านยากไปหน่อยนะคะเรามาอ่านอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าปัจจุบันหรือว่าเป็นอะไรที่สอนแต่ว่าเงินสีด้านกับโรงเรียนสอนธุรกิจเนี่ยก็จะหาฟังได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆทำให้พี่สดาแบบเก็ตเรื่องของเครือข่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครอ่านก็ดีค่ะแต่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้ามาอ่านเรื่องรวยได้ไม่เอาฐานอย่างเงี้ยก็แบบทันสมัยหน่อยนะรวยได้ไม่เอาฐานก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราอ่านแล้วแบบไฟลุกอ่านแล้วโอ้ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดยอดมากๆหรือไปอ่านของคุณพอนะคะก็เรื่องของเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจอะไรในโลกใบนี้ที่มันน่าทำบ้างนะคะเพราะนั้นเนี่ยเอาเขาลงระบบเรียนรู้พื้นฐานเรื่องของวิดีโอในระบบมีอะไรที่เขาเรียนรู้บ้างอย่างพี่สดาส่งวิดีโอเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวิดีโอให้ในห้อง IMD ทุกห้องในห้องแต่ละห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ sign up วิดีโอเปิดกระเป๋า activate voucher.bit activate e-wallet.com อย่างเงี้ยแล้วก็วิดีโอการจองตั๋วเครื่องบินการจองห้องพักโรงแรมวิดีโอเรื่องของแผนการตลาดพี่สดาก็ส่งเข้าไปแล้วทุกคนต้องมีวิดีโออยู่ในมือที่พร้อมที่จะเอาไปให้ทีมงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการพูด8สเต็ปแบบนี้ได้นะคะอาจจะไม่คล่องขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถให้เขารู้ว่า1 2 3 4มันคืออะไรแล้วดึงเขาเข้าห้องออนไลน์นะคะบอกความสำคัญของห้องออนไลน์ได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาออกบ้านเขาสามารถนอนฟังเอาหูฟังมาฟังพี่สดาพูดฟังผู้รู้ฟังโค้ชอื่นๆพูดนะคะแล้วถ้ามีเวลาจัดเวลาไม่ใช่มีเวลาต้องจัดเวลาเข้าเซ็นเตอร์ถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆจัดเวลาตัวเองเข้าเซ็นเตอร์ถือเป็นการเรียนรู้ระดับปริญญาโทเลยที่คุณจะต้องเรียนเลยนะคะทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะ10โมงเช้าถึงบ่ายโมงจะเป็นการมี2ห้องก็คือห้องคนใหม่8สเต็ปใคร8สเต็ปยังไม่ชัดเจนมากมาย8สเต็ปกับ6หมุดนะคะ6หมุดความรู้ในการไปต่อกับเวอร์เวนเจอร์อย่างเงี้ยคุณต้องเข้าห้องที่1ส่วนห้องที่2จะเป็นห้องแอดวานซ์ก็เป็นห้องที่สำหรับคนเก่าที่เขาอยากพัฒนาในเรื่องความรู้เรื่องอื่นๆนะคะการเขาเรียกว่าผ่าแผนเชิงลึกนะคะการเข้าไปซื้อตั๋วซื้อห้องพักโรงแรมการคือก็จะมีคำถามอะไรมากมายก็อยู่ในห้องที่2นะคะ
มากขึ้นแล้วก็อัพสกิลในเรื่องของแนวคิดนะให้เป็นระบบแนวคิดของผู้นำก็จะอยู่ห้องที่สองอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเอาระบบลงไปในปลั๊กอินไปทั้งตัวเองแล้วก็ทีมงานได้ด้วยนะคะระบบมันถึงจะมีประสิทธิภาพมันถึงจะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแล้วใช้มันอย่างมีประโยชน์ได้เพราะนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดเราต้องสามารถ edify ห้องได้ไม่ว่าจะเป็นระบบCOP นะคะระบบ COP เป็นห้องที่ให้ข้อมูลทั้งหมดในเรื่องของบริษัทผลิตภัณฑ์แผนการตลาดนะคะเราต้องบอกเขาได้ว่ามันเป็นความโชคดีมากๆเลยนะที่มีผู้เชี่ยวชาญจะมาแบ่งปันเราไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวฟรีเที่ยวยังไงทำยังไงให้ทำให้เราเที่ยวแล้วได้ตังค์นะถ้าอยากฟังได้ลังหนักหมื่นนั่งสบายๆอยากได้หลักแสนนั่งตัวตรงนะคะอยากได้หลักล้านตั้งใจฟังดีๆนั่งหน้าได้นั่งเลยจดได้จดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสามารถ edify ห้อง COP ได้ว่ามันสำคัญยังไงเข้าไปแล้วคุณต้องได้อะไรกลับมาแล้วสามารถเราต้องสามารถ edify ห้องเทรนนิ่งกับคนของเราได้นะคะว่าห้องเทรนนิ่งจะเป็นห้องที่เขาสามารถย่นย่อเวลาของการเรียนรู้ที่เขาจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเป็นปีๆมาเรียนแค่ไม่กี่วันไม่กี่ครั้งแล้วมันก็จะเป็นการเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆทำให้เขาว่าสามารถอยู่ยั้งอยู่ยงกับระบบหรือกับบริษัทกับทีมแล้วเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธามากขึ้นห้องเทรนนิ่งจะทำให้เราจากคนไม่รู้กลายเป็นผู้รู้จากผู้รู้กลายเป็นผู้ชำนาญการจากผู้ชำนาญการเป็นผู้สำเร็จนะคะนี่ก็คือระบบนะคะระบบที่มันจะทำให้เราสามารถใช้ห้องออนไลน์ห้องเทรนนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการ edify ห้องเทรนนิ่งค่ะนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มา edify ห้องinspiration นะคะห้อง inspiration ก็คือ เรื่องของงาน inspire ในแต่ละเดือนที่เรามีนะคะ inspire ต่อไปนี้เราจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็น inspire 2เดือนครั้งก็จะเป็นเรื่องของผู้สำเร็จทั้งหมดระบบแนวคิดทั้งหมด BY ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน inspire ก็หลังจากนี้อีก2เดือนข้างหน้าหลังจากบริษัทเปิดเนี่ยเราจะมีผู้สำเร็จเต็มเวทีไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของผู้สำเร็จจะเป็นเรื่องที่แบบเข้มข้นแล้วแต่ละคนออกมาพูดเรื่องของตัวเองได้อย่างแบบเต็มที่แล้วมีพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังมากมายนะคะเป็นงานที่จะพลิกชีวิตผู้คนนะคะเราก็จะแยกจากงาน COP ซึ่งจะเป็นเรื่องของเมกะ COP เราก็จะแยกจากงาน Inspire นะคะแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราไม่ได้แยกเราทำงานเราร่วมทุกคนจะเห็นที่คนมาก็จะมีทั้งรับเกียรติยศด้วยแล้วก็จะมีการพูดด้วยแล้วก็มีแผนด้วยอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในรอบเดียวกันเลยแต่ต่อหลังจากนี้ไปหลังจากบริษัทเปิดตัวเป็นทางการ Inspire จะมี2เดือนครั้งเมกะ COP จะมีทุกเดือนละครั้งจะเป็นเรื่องของ VIP COP เลยทีเดียวนะคะอันนั้นก็จะมีเดือนละครั้งเหมือนกันแต่ Inspire จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้สำเร็จในแต่ละคนที่จะเป็นวันที่เขาสามารถมาเล่าเรื่องราวของตัวเองได้เป็นเรื่องๆนะคะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มาว่างั้นเถอะนะคะเราต้องสามารถบอกเขาได้ว่าถ้ามาแล้วจะได้อะไร Edify ระบบของการเรียนรู้ NBS New Business Seminar เขาสามารถเข้ามาฟังเขาสามารถที่จะรู้ได้ภายใน1วันตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเขารู้ว่าธุรกิจนี้ไปยังไงคอนเซ็ปต์รวมเป็นยังไงนะคะเกินเดินเป็นยังไงทุกอย่างเขาจะรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่า NBS ดีไงแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมาถ้าเขามาเขาก็จะทำให้เขาได้รู้จักผู้คนรู้จักอัพไลน์รู้จักเพื่อนมากขึ้นเขาจะไม่ใช่โดดเดียวดายอยู่มุมห้องเล็กๆจังหวัดอุดรอยู่มุมเล็กๆในจังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนละครั้งในการที่คุณจะเรียนรู้และจบปริญญาโทมีรายได้ขั้นต่ำ 500,000 บาทคุณอย่าอยู่ในมุมมืดนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญสเต็ปที่7คือปล่อยวางตัวตนเดินเข้าระบบเพราะระบบคือคานผ่อนแรงอยากสำเร็จเร็วต้องใช้ระบบอย่างเป็นเครื่องมือนะคะข้อที่8คือปรึกษาและวางแผนกับอัพไลน์นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่8สำคัญมากๆนะคะเป็นคือบางคนเนี่ยไม่รู้เป็นไงนะมันหลายครั้งแล้วพี่สดาก็เจอมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะบริษัทไหนก็เห็นแบบอันนี้ทุกทีเลยอ่ะคือบางครั้งอ่ะเรายังไม่โตยังไม่แข็งแรงอ่ะอย่าปรึกษาตัวเองมากนะคะ
อย่าปรึกษาตัวเองมากถ้าวันนี้เนี่ยคือจริงๆทุกคนมีความเก่าความเก่งอะมาอยู่แล้วทุกเขาทุกคนอยู่แล้วแต่วันนี้สิ่งหนึ่งก็คือเรามาทีหลังนะบางครั้งเราต้องมีอะไรเราต้องทีมเวิร์กบ้างเราต้องปรึกษากันและกันปรึกษาอัพไลน์ผมจะวางแผนอย่างนี้ผมจะทำอย่างนี้ดีไหมพี่ผมจะทำอย่างนี้ดีไหมครับนะคะแล้วทำอย่างนี้ดีกว่าไม่ทำไหมหรือยังไงอัพไลน์มีระบบยังไงบ้างซัพพอร์ตมีคือปรึกษาถ้าคนนี้เป็นอย่างนี้ผมจะทำยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้ผมจะทำยังไงคุยกับอัพไลน์นะคะคืออย่าเอาตัวเองออกห่างอัพและเอาตัวเองแยกออกไปทำทีมทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ทีมไม่แข็งแรงเพราะนั้นต้องประกอบมือกันและทำเป็นทีมเวิร์กให้ทำงานและวางแผนร่วมกันคุณจะมีพลังแล้วมันจะทำให้อัพไลน์สามารถดูแลคนของคุณได้ในเวลาที่คุณดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแอบไปทำเองไปลุยเองไปไลน์เองเนี่ยเวลาคุณดูแลทีมไม่ได้คุณฝากอัพก็ไม่กล้าฝากเขาก็ไม่ได้รู้จักคนของคุณเลยเพราะคุณให้คนของคุณรู้จักแต่คุณรู้จักแต่คุณเพราะคุณแบบคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นผู้นำกลุ่มไงคุณก็เลยแบบให้เขารู้จักแต่เราแต่จริงๆอ่ะคุณเป็นผู้นำกลุ่มอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่คุณอ่ะเอาคนมาให้อัพรู้จักบ้างมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับอัพเพราะอัพเขาก็จะดูแลแล้วเขาก็จะรู้จักอ๋อกอนเหรออ๋อรู้จักละอ๋อกอนเป็นดาวไลน์ของพี่สุใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะมีอะไรคะกอนกอนเขาก็สามารถจะดิวไปหาอัพได้เพราะเขารู้จักแล้วแต่ถ้าเขาไม่รู้จักอ่ะเขาก็เวลาเขามีปัญหาแล้วเขาปรึกษาเราไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครสุดท้ายก็ก็แผ่วแล้วเขาก็แบบออกไปจากธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ความสำคัญคุณต้องให้คำว่าทีมเวิร์กแล้วก็อัพไลน์คุณต้องให้ความสำคัญของทีมแล้วก็อัพไลน์เป็นที่สุดเลยในการที่จะจับมือกันทำงานแล้วทำให้ทีมเรารู้จักกันและกันให้มากที่สุดสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกันให้ได้นะคะนี่คือส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะวันนี้งานแบบนี้เราเก๋าเกมหรือเกมของเราคนเดียวไม่ได้ถ้าวันนี้เราเปิดร้านอาหารคนเดียวเราทำอาหารอร่อยเราดูแลระบบได้เองเรามีลูกน้องเราสั่งการได้อันนั้นเราก็อาจจะสำเร็จได้แต่งานนี้มันเป็นงานทีมองค์ประกอบมันมีค่ะองค์ประกอบของทีมก็จะมีอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์ไซด์ไลน์ก็จะเป็นคนที่มีผลประโยชน์ต่อกันแต่มันหมายถึงความพลังอ่ะมันหมายถึงสังคมมันหมายถึงพลังที่จะส่งต่อคนบางคนไม่ฟังอัพบางคนไปฟังไซด์ก็มีไปฟังไซไลน์ตัวเองสู้ๆนะสุดยอดมากๆไซไลน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อกันแต่ให้กำลังใจกันและกันเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าวันที่เราดูแลดาวไลน์เราไม่ได้มีไซไลน์ของเราเราเคยช่วยเขาในการพูดกับดาวไลน์เขาและเขามาพูดกับดาวไลน์เราทำให้ดาวไลน์เราเชื่อไซด์ไลน์คนนั้นพอดาวไลน์เรารู้สึกว่าไซด์ไลน์คนนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรด้วยเลยทำไมมาพูดแบบนี้ก็รู้สึกเชื่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยไซด์ไลน์ก็มีประโยชน์ดาวไลน์อัพไลน์ก็เชื่อมต่อกันเพราะทุกวงกลมเป็นวงกลมที่มีชีวิตเนาะเราต้องเชื่อมกันและกันนะคะเป็นวงกลมที่เราเชื่อมสายสัมพันธ์มีเส้นแต่ละเส้นโยงใยกันและกันเราต้องอย่าทำให้สายสัมพันธ์มันขาดเราต้องจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเราอยากสำเร็จในธุรกิจ World Ventures เราจะอยู่กันชั่วลูกเราจะต้องมารู้จักกันสามีภรรยาเราจะต้องมารู้จักกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะแค่แบบว่าโอ๊ยๆรวยวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้จักใครก็ได้มันยากมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะสำเร็จแบบยั่งยืนพูดอย่างนี้เลยนะยั่งยืนน่ะคุณยังไงซะคุณก็ต้องแบบมองให้ออกว่าธุรกิจนี้เราจะจัดการให้มันเติบโตได้อย่างไรนะคะมันจะจัดการแบบมั่วๆซั่วๆไม่ได้เราต้องมีระบบขนาดเราจะเปิดโรงงานลงทุนเป็นล้านๆน่ะเขาให้เราไปเรียนรู้วิธีการดูแลโรงงานดูแลพนักงานดูแลอะไรเงี้ยเรายังต้องเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างทุกโหมดของมันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องดูแลมันลงไปนะคะลง8สเต็ปแบบลึกนะคะเคลียร์สมัครตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อพิชิตโปรโมชั่นทำเนมลิสต์นะคะวิเคราะห์รายชื่อโทรเชิญนัดหมายนะคะอันนี้สรุปให้ฟังนะคะเทรนนิ่งการขายผลลัพธ์และการ STP นะคะจับมือทำกับอัพไลน์3ทับ2นะคะอันนี้ก็คือการลง8สเต็ปกับอัพไลน์ดาวไลน์คุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกฎเหล็กของทีมชนะนะพวกเราคือทีมชนะพวกเราคือทีมสำเร็จเพราะพวกเราคือซักซีดคลับของผู้ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้ามาอยู่ที่นี่เราคือผู้สำเร็จแล้วเราต้องมีพันธะสัญญาร่วมกันเดินตามระบบ 100% นะคะใครมีพันธะสัญญาที่จะเดินตามระบบแบบพี่โซดาพูดแบบทีมชนะ 100% บ้างคะกดเลข9มาหน่อยค่ะ
พี่ชอบเลขเก้าเนาะกดเลขเก้ามาหน่อยเรามีพันธสัญญาร่วมกันค่ะเดินตามระบบ 100% สร้างผลลัพธ์เดือนแรกนะคะเราต้องสร้าง fast lane นะคะภายใน30วันให้ได้และ fast lane นี้พี่ขออนุญาตบวกไปอีก2คนนะถ้าคุณทำ6คนได้เนี่ยขอให้คุณเพิ่มอีกสัก2คนคุณจะได้วิงแอนด์วิวเลยนะคะทำคุณต้องมีเป้าทำ fast lane นะคะโอ้คนกดเลข9มายินดีมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะที่ให้ความร่วมมือแล้วบอกมีพันธะสัญญาร่วมกันคนในห้องตอนนี้49คนค่ะพิมพ์ลงมาเลยค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นต่อระบบเพราะคุณคิดว่าคนของคุณมานั่งฟังในห้องแล้วเขาจะคิดได้คิดตามแล้วเขาจะลงมือทำได้ถ้าคุณเชื่อระบบว่าระบบจะทำให้คนที่อยู่ไกลคุณทำให้คนที่อยู่ที่ภูเก็ตมาสปอนมาแนะนำคนเชียงใหม่และคนเชียงใหม่จะเข้าใจด้วยระบบนี้ไม่จำเป็นต้องคุณต้องนั่งเครื่องบินไปสอนคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยระบบมันซับพอร์ตกันและกันคุณเชื่อมั่นและคุณรู้สึกว่าคุณจะเติบโตด้วยระบบได้ทีมงานคุณจะเติบโตด้วยระบบได้คุณต้องมีพันธะสัญญาร่วมกันกับพี่สดาพี่สดาจะสอนไม่ได้จะไม่มีใครถ้าไม่มีใครมานั่งฟังพี่จะสอนใครอะครูมีแบบเขาเรียกว่ามีความรู้เต็มพุงเลยอะแต่ไม่รู้จะระบายกับใครไม่รู้จะพูดกับใครให้ใครฟังอย่างเงี้ยอัดอั้นมาไป2ปีแล้วอะเพิ่งมาเจอซักซิสคลับเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะคะต้องบอกเลยนะว่าถ้าให้เล่าภูมิหลังแล้วจะรู้ว่าพี่เป็น RMD ภายในไม่กี่เดือนนะพูดอย่างนี้เลยนะคะพี่ไม่ได้เป็น RMD ภายใน2ปีนะทุกคนแล้วพี่จะไปพูดตอนขึ้นเวทีใหญ่นะคะพี่จะบอกเลยว่าพี่ไม่ได้เป็น RMD ภายใน2ปีนะพี่มาเพิ่งเป็น RMD ภายในไม่กี่เดือนเพราะว่าตัวเลขหรือคนของพี่ในช่วง2ปีเนี่ยมันมีคำหลุดมันหายเพราะเนี่ยพอมีระบบเข้ามาช่วยพอมีระบบเข้ามาเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลัง power of network พลังของระบบมันทำให้เติบโตอย่างชนิดที่แบบเป็น RMD บนแท็กซี่มีที่ไหนอะเป็น RMD บนแท็กซี่อะเพิ่งมารู้ว่าฮะเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยคือมีที่ไหนอะคือเป็นอะไรที่ช็อกอะไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าระบบอะทำให้เราเติบโตอย่างมีระเบียบเราเติบโตอย่างมีคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีพันธสัญญาต่อตัวเองและต่อพี่ต่อทีมชนะนะคะคุณจะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่จักรวาลบอกว่าอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนจบเนาะเรามาดูขอเพิ่มเติมเวลาอีกสัก10นาทีอนุญาตกันนะคะอนุญาตกด1หน่อยค่ะอนุญาตไหมเพราะว่าจริงๆมันต้องจบ4ทุ่มเนาะแต่ว่าพี่สดามีเรื่องเล่าเยอะไงเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะเลยเวลาไปเล็กน้อยไม่เป็นไรเนาะแต่ละคนก็อยู่ที่บ้านเหมือนกันเนาะแล้วก็วันนี้พี่สดาได้อัดวิดีโอด้วยถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอยากฟังอีกอยากอะไรอีกเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้ามันสดๆได้มันก็ดีเนาะหน้าที่ของดาวไลน์อะค่ะวันนี้อยากบอกว่าถ้าวันนี้เราสมัครเข้ามาแล้วเรายังไม่มีทีมตัวเรายังเป็นดาวไลน์อยู่หน้าที่สำคัญเราคือเราต้องสามารถ edify ให้เกียรติยกย่องอัพไลน์ตามความเป็นจริงและเหมาะสมนะคะเราต้องสามารถชื่นชมโปรโมทเขานะคะคือทุกครั้งเราต้องรู้จักขอบคุณเขาทุกครั้งที่เราพูด why I joy หรือพูดอะไรก็ตามถึงใครเราต้องขอบคุณเขาได้เพราะแล้วเราต้องสามารถให้เกียรติและยกย่องอย่าไปวอกว่าอัพไลน์เราไม่เก่งอัพไลน์เราไม่สวยอัพไลน์เราอ้วนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคืออัพไลน์เราไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปตำหนิติเตียนอย่างน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ให้เกียรติยกย่องกันและกันนะคะแจ้งอัพไลน์ล่วงหน้าก่อนพาผู้มุ่งหวังหรือโพสเปกไปพบนะคะไม่ใช่ว่านัดผู้มุ่งหวังได้เย็นนี้นะคะโทรมาพี่สดาคะ6โมงเย็นค่ะพี่ว่างเปล่าคะโอ้โหใครจะว่างให้น้องอะคะนะคะพี่ไม่ได้มีดาวไลน์แค่คนเดียวคือน้องดาวไลน์มีตั้งเยอะตั้งแยะที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนและขอเวลาอัพไลน์ล่วงหน้าเล็กน้อยแต่ว่าถ้าขอเวลาได้เขาให้เวลาอยู่แล้วถ้าเขาว่างเขาให้เวลาอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะทำให้คุณสำเร็จอยู่แล้วนะคะเต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะให้พบเราจะต้องสามารถให้ข้อมูลผู้มุ่งหวังกับอัพได้นะคะเป็นใครทำอะไรทำอาชีพอะไรนะคะแล้วเราได้โชว์เดอะแพลนไปกับคนนั้นหรือยังนะคะเขาใช้สินค้าอะไรบ้างหรือเปล่าสมัครหรือยังถ้าเขาสมัครแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการอัพสกิลตรงไหนอย่างเงี้ยคือถ้าเราต้องการให้อัพไลน์เราไปช่วยพูดก็มีหลายทีมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทีมนางฟ้าหรือว่าทีมของหลายๆทีมนะคะที่บอกว่าพี่สดาไปช่วย
ไปช่วยอัพสกิลให้ทีมหนูหน่อยเนี่ยทีมหนูรู้สึกเหงาเหงาแล้วก็รู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยก็มานัดมาเจอกันทีก็เย้กันทีก็แบบว่าพลังตูมขึ้นมาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหมือนกันนะคะสามแนะนำผู้มุ่งหวังให้รู้จักอัพไลน์อันนี้ข้อสำคัญเลยอย่าลืมนะคะอย่าให้ผู้มุ่งหวังหรือคนของเราเนี่ยโดดเดี่ยวและอยู่มุมมืดนะคะอย่าให้เขาเพียงแค่รู้จักเราคนเดียวเพราะว่ากลัวว่าผู้มุ่งหวังจะไปศรัทธาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวนะคะถ้าการศรัทธาคนอื่นทำให้ผู้มุ่งหวังคนนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขาประสบความสำเร็จคุณจงยินดีค่ะนะคะจงยินดีแล้วบอกเขาเลยแบบโอ้โหเต็มที่เลยแล้วพาไปรู้จักอัพไลน์หรือคนที่ประสบความสำเร็จไปแนะนำนี่คุณนิกกี้นะนี่คุณต้นนะโหเก่งมากนี่พี่สุนะพี่สุอายุ62ดูดินะคะทำขึ้น SR แบบชิวๆเลยอ่ะเก่งสุดๆเลยพาไปแนะนำให้รู้จักนะคะอัพไลน์ไซด์ไลน์นะคะเป็นส่วนสำคัญมากในการทำงานส่วนหน้าที่ของอัพไลน์เมื่อวันหนึ่งที่เราสมัครเข้ามานะคะใจหัวใจเราลึกๆอ่ะพี่สราจะพูดเสมอว่าเรามาสมัครเป็นอัพไลน์คนนะคะเรามาสมัครเป็นเจ้าของธุรกิจวงกลมวงแรกของเราคือวงกลมที่มีแต่เราคนเดียวอยู่ข้างบนก่อนหลังจากนั้นวงกลมต่อมาคือซ้ายคือขวานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าตัวเราคืออัพไลน์เราควรทำหน้าที่อย่างไรบ้างเราควรจะกล่าวทักทายแสดงความยินดีนะคะสวัสดีเวลาดาวไลน์มาเจอเรามาหาเราทีนึงนะคะพามาพี่สดาขาพี่สุขานี่คุณกรนะคะอะไรเงี้ยโอ้คุณกรเป็นไงบ้างคะฟังคุณแอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดมากๆเวอร์เวนเจอร์นะคะพี่เองอ่ะปนิวุฒิอย่างนี้คือทักทายนะคะไม่ใช่แค่สวัสดีเขาแล้วก็ไม่สนใจเขานะคะทักทายแล้วให้กำลังใจทีอัพสุดท้ายให้ทีอัพคนที่พามาคุณกรโชคดีมากๆเลยรู้ไหมว่าคุณกรสมัครกับน้องแอนเนี่ยน้องแอนเป็นคนที่ตั้งใจมากๆในการทำธุรกิจพี่โซดาเห็นมาตลอดเลยเขามุ่งมั่นสุดๆเลยเขามีข้อมูลพร้อมเรียนรู้แล้วเขาจะช่วยคุณกรได้ดีมากๆเลยพี่ยินดีด้วยนะคะคุณกรที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราขอแสดงความยินดีด้วยถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดีไหมคะนะคะนี่คือหน้าที่ในการที่เราจะทำหน้าที่อัพไลน์ที่ดีให้ข้อมูลตอกย้ำในเรื่องที่เขาสนใจมีอะไรจะถามพี่ไหมพี่ตอกย้ำให้เขารู้เลยนะคะว่ามันดีอย่างไรส่งพลังคืนดาวไลน์เพื่อให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อมั่นก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือส่งพลังไปให้น้องแอนอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องแอนสุดยอดและทำให้ผู้มุ่งหวังเขาเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าเขาสมัครเข้ามากับน้องแอนเนี่ยโอเคแอนจะดูแลเขาอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่หน้าที่ของอัพไลน์ควรกระทำนะคะหัวใจสำคัญของสเต็ปที่8ก็คือปล่อยวางความสำเร็จเดิมๆค่ะลดอัตราตัวตนนะคะคุณอาจจะมาจากไหนไม่รู้ค่ะคุณอาจจะเด่นโด่งดังมาจากบริษัทอื่นแต่คุณมาอยู่ที่นี่คุณมีอัพไลน์คุณมาอยู่ที่นี่คุณมีคนแนะนำคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางความสำเร็จเดิมๆไว้ก่อนเราลดอัตราความเย่อหยิ่งความจองหองความที่เราเป็นอู้นู่นนี่นั่นฉันเป็นนั่นเป็นนี่จากที่อื่นเราวางไว้ก่อนเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาดูว่าอัพไลน์เราสอนอะไรเราเชื่อเขาแต่ถ้าสอนไปทางที่ผิดแล้วก็แย้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอัพไลน์คนไหนอยากให้ทีมเราสำเร็จช้านะคะเพราะว่าทีมชนะเราชนะอยู่แล้วทุกๆหัวใจของอัพไลน์คืออยากให้ทุกคนเรียนรู้เร็วอยากให้ทุกคนลงมือทำอยากทุกคนประสบความสำเร็จอยู่แล้วเราเชื่อเขาเถอะค่ะศรัทธาเขาเถอะค่ะพลังความเชื่อพลังความขอบคุณพลังแห่งการเชื่อมั่นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราดึงดูดผู้คนแบบเดียวกับเราเข้ามานะคะเข้ามาทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะอันนี้ผ่านไปก่อนนะคะก็ทีนี้เราก่อนจบนะคะก็อยากจะฝากเรื่องของตารางนะคะเพื่อนๆมีแพลนเวิร์กแพลนเป็นของตัวเองด้วยนะคะถ้าซื้อเป็นเล่มได้ก็จะดีนะคะที่มันมีเป็นเล่มแล้วให้เรากรอกตารางลงไปถ้าแต่ละเวิร์กแพลนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์มีการลงแผนงานเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจงเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สำเร็จเถอะแต่ถ้าเวิร์กแพลนคุณว่างเปล่ามากๆเลยอะนะคะเพราะนั้นคุณจะมองออกเลยว่าอุ๊ยแล้วมันจะสำเร็จได้ไงคุณจะรู้เพราะฉะนั้นคุณจะพยายามเติมเต็มเวิร์คแพลนของคุณสถานการณ์ที่คุณจะมีคนของคุณมาลงแต่ละตารางได้แสดงว่าคุณต้องมีรายชื่อมากพอคุณต้องทำนัดมากพอนะคะแต่การที่จะลงตารางประจำวันคุณต้องลงตารางประจำเดือนนะคะรายเดือนราย3เดือนก่อนในแต่ละเดือนแต่ถ้าเดือนนั้นนะคะเดือนนั้นมีอาทิตย์นั้นนะคะอาทิตย์นั้นมีประชุม
ของวันจันทร์ก็ลงไปเลยค่ะ COP ออนไลน์พุธ COP ออนไลน์ศุกร์ COP ออนไลน์วันอังคาร BY วันพฤหัสตั้งแต่ 19:30 นคุณจะไม่นัดใครเลยคุณจะมาเรียนห้องเรียนรู้ตรงนี้วันเสาร์เป็นเรียนรู้เรื่องของGo Director ถ้าใครเรียน Go Director วันอาทิตย์เรียนรู้ที่เซ็นเตอร์อโศกอย่างเงี้ยค่ะคุณลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือตารางที่ว่างพอคุณเหลือตารางที่ว่างเนี่ยเวลาคุณทำนัดกับใครก็ตามคุณก็สามารถจะลงตารางตามนั้นถ้ามันตรงกับตารางของคอร์สที่คุณจะเรียนคุณก็สามารถจะปัดได้แต่ที่สำคัญคือ COP จันทร์พุธศุกร์คุณสามารถดึงเขาเข้ามาในห้องออนไลน์ได้เสียงหายเหรอคะใครยังได้ยินเสียงของพี่โซดาบ้างกด1มาด้วยค่ะใครยังได้ยินเสียงพี่โซดาบ้างกด1มาด้วยถ้าพี่เพอเสียงหายพี่เพอต้องรีเฟรชค่ะนะคะรีเฟรชกด F5 ก็ได้ค่ะหรือรีเฟรชหน้าจอนะคะพี่นะคะมันสัญญาณเน็ตมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับคอร์สก่อนนะคะให้ความสำคัญลงให้มันเต็มก่อนในแต่ละอาทิตย์ถ้าในอาทิตย์นั้นมีงานประจำเดือนก็ลงก่อนนะคะลงประจำเดือนให้เต็มเสร็จแล้วมันเราจะรู้เวลาที่ว่างของเราเวลาเราทำนัดเราก็เอาทำนัดตามตารางที่เราว่างนะคะถ้าเราทำงานประจำเราก็จะเขียนว่า8 โมงถึง 5 โมงคืองานประจำมันก็จะมีช่องว่างๆเหลือให้เราเราก็สามารถจะทำนัดได้นะคะและถ้ามันมีเวลาที่อยู่ที่บ้านเราไม่ทำนัดเราก็ทำนัดดึงเข้าห้อง COP นะคะหรือทำงานผ่าน Facebook หรือทำงานผ่านออนไลน์ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้าง90วันมหัศจรรย์เกมแพลนได้ว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราจะเป็นไดเรคเตอร์ที่มีซ้าย45คนขวา45คน90คนเนี่ยภายใน3เดือนได้อย่างไรเราจะได้รับโบนัสอีก 5,000 เหรียญได้ยังไงเพราะฉะนั้นใน90วันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราเข้าระบบอะไรบ้างคือเราไปทำเวิร์คแพลนไว้เลยนะคะเราทำงานกันแบบซีเรียสต่อเป้าหมายแต่ไม่เครียดนะคะซีเรียสต่อเป้าหมายแต่ไม่เครียดจริงจังกับมันอะจริงจังกับมันแต่หลั่นล้าได้อะอารมณ์แบบพิสดาคือจริงจังต่อเป้าหมายนะโฟกัสต่อเป้าหมายรู้ว่าตัวเองยืนอยู่บนเวทีระดับโลกตั้งแต่วันที่สมัครแล้วอะรู้ว่าตัวเองยืนแน่นอนอะแต่ยังไม่รู้จะไปชวนใครเลยนะรู้เห็นภาพตัวเองแน่นอนอยู่แล้วอะตั้งแต่วันที่สมัครอะแต่ว่าพอลงมือทำก็โฟกัสงานเต็มที่แต่หลั่นล้าไปด้วยอะมีโอกาสเที่ยวมีโอกาสสนุกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวางผังองค์กรผู้นำคนที่จะไปต่อกับเราซ้ายมีกี่คนขวามีกี่คนนะคะคือไม่ต้องเรียงทุกคนก็ได้ดูว่ามีใครบ้างที่แบบจับมือกับเราช่วงนี้ซ้ายมีใครบ้างขวามีใครบ้างแล้วนั่งโฟกัสกันเลยโฟกัสแล้วก็มาคุยเนื้องานกันว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ไปวางแผนไหมแล้วจะเป็น SR เมื่อไหร่นะคะจะอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับสายงานเราเลยนะคะครบ6คนเมื่อไหร่ครบ4คนเมื่อไหร่นะคะแล้วสามารถที่จะให้เขาขับเคลื่อนนะคะตัวเองเข้าสู่ระบบโดยใช้ระบบตารางสถิตินะคะที่การที่ Go IMD หรือ Go IMD ภายใน 7-10 เดือนโดยการใช้ระบบของการขับเคลื่อนตัวเองเข้าสู่งาน Inspire หรือว่างาน Big Mega COP ที่เราจะจัดทุกเดือน Inspire จะจัด2เดือนต่อไปนี้นะคะแล้วก็ขายบัตรแล้วเหวี่ยงผู้คนเหวี่ยงคนเข้ามาเหวี่ยงคนเข้ามานะคะการเหวี่ยงคนโดยการเดือนละ6คนในการที่เราจะดึงคนเข้างานดึงคนเข้างานเดือนละ6คนนะคะดึงคนเข้างานเดือนละ6คนมันก็จะมีคนที่เหลือรอดเอาด้วยกับเราเนี่ยไปเรียน NBS 3คนแล้วจะมีสมาชิกที่แบบจาก NBS ทำจริงจังหรือด้วยเหลือ2คนบวกกับเราอีก1คนเป็น3ละพอ3ไปหาอีกคนละ6ในเดือนต่อไปกลายเป็น18คัดหรือมาครึ่งต่อครึ่ง9คนมาเรียน NBS เพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆงานเนี่ยมันจะทำให้คัดกรองคนจะเหลือครึ่งต่อครึ่งเท่าที่สังเกตมานะคะแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะสถิติขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราเจ๋งมากๆธุรกิจเราใหม่นะคะเขาเข้าไปในงานใหญ่งาน Inspire งาน Mega COP เนี่ยการตัดสินใจ Say Yes นี่ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะผลักดันพอใน 7-10 เดือนคุณก็จะเป็น R&D ซึ่งตอนนี้ตัวเลข R&D ตัวเลข SR ตัวเลข IMD ไม่ใช่ตัวเลขนี้แล้วมันเป็นตัวเลขที่ต่ำลงแล้วเหลือ45เหลือแล้วมันก็ครึ่งต่อครึ่งอ่ะไม่กี่เดือนก็ผลักแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วกว่าตารางนี้ด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะก
การที่เรามาเรียนรู้วิชานี้การที่เรามาเรียนรู้นะคะเรื่องราวของการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้แนวทางมันทำให้เราก้าวสเต็ปอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้นทำให้เรามองไม่สเปะสปะอ่ะทำให้เรารู้ว่าอ๋อก็แค่เรารู้วิธีการมันเนาะจริงๆอ่ะถ้าเรารู้ว่าบริษัทเป็นใครเป็นอะไรก็คือมาจากสเต็ปที่หนึ่งเลยก็คือศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะพูดกับคนอื่นได้มันก็เหมือนกับว่าพี่โซดาเป็นคนจังหวัดแพร่อย่างเงี้ยแล้วมีคนมาถามว่าระนองอ่ะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างพี่โซดาก็คงมึนตึ๊บทั้งที่เป็นคนพูดเก่งมากพูดเป็นต่อยหอยลิงหลับเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นใบในขณะบัตรดลเป็นไงเป็นใบในบัตรดลเลยพอมาถามว่าระนองมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้โหเหวอเลยอ่ะแต่ขณะเดียวกันน่ะไปถามคนระนองซึ่งวันๆไม่เคยพูดกับใครเลยอ่ะเงียบมากไม่สังคมไม่สุงสิงใครเลยถามว่าระนองมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคุณคิดว่าคนนั้นจะตอบได้ไหมตอบได้แน่นอนเพราะอะไรคะเพราะเขารู้เพราะเขาอยู่ในแหล่งข้อมูลต่อให้เขาพูดไม่เก่งอ่ะแต่เขาตอบได้เพราะเขามีข้อมูลให้ตอบถูกไหมโจบอกว่าตอบได้เขามีข้อมูลให้ตอบต่อให้เขาพูดไม่เก่งเหมือนกันน่ะทุกคนน่ะไม่ได้เก่งมาแต่เกิดเพียงแค่ทุกคนมีความฝันอันเดียวกันแล้วกำลังจะมาใช้เครื่องมืออันเดียวกันต่อให้คุณไม่เก่งมาจากไหนเลยแต่คุณเรียนรู้อยู่ในระบบพบความสำเร็จอยู่แล้วแน่นอนคุณรู้สเต็ปของมันคุณรู้ว่าอ๋อไม่เป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากนั้นถ้ามีคนมาถามคุณว่าเวอร์เวนเจอร์คืออะไรเปิดที่ไหนคอนเซ็ปต์มันคืออะไรสินค้ามันคืออะไรคุณตอบได้ไหมคุณคิดว่าคุณเรียน8สเต็ปวันนี้คอมพลีทไหมคะเรียนแล้วคุณพอจะได้คุณพอจะเห็นแนวทางไหมถ้าใครคิดว่าคอมพลีทกดเลข7มาเลยค่ะกดเลข7มาหน่อยค่ะนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้มันไม่ใช่ 100% ของการเรียนรู้ที่คุณจะจบปริญญาโทแต่นั่นหมายความว่ามันคือสิ่งแรกที่มันจะทำให้คุณก้าวต่อได้อย่างไม่สับสนอย่างเงี้ยค่ะคุณจะสามารถเป็นคนหนึ่งคนที่เป็นคนละนองที่เป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนที่ไม่อยากพูดกับใครไม่สูงสิงกับใครแต่เป็นคนมีความฝันนะคะมาใช้เครื่องมืออันเดียวกันแล้วคุณรู้แล้วคุณรู้มากขึ้นคุณก็สามารถตอบได้คุณสามารถอธิบายแบบเป็นตรรกะได้เป็นเหตุเป็นผลได้เพราะคุณเข้าใจมันเพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ล่อหลอกใครเราจะไม่พูดอะไรเกินความเป็นจริงเราจะไม่เวอร์แต่เราพูดในพื้นฐานของข้อเท็จจริงพื้นฐานของความเป็นจริงพี่ก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถจะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างคนที่อย่างทุกคนน่ะเอางี้แล้วกันสำเร็จได้ทุกคนเพียงแต่ใครจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับที่พี่บอกคือช้าเร็วขึ้นอยู่กับการกระทำถ้าวันนี้คุณรู้ว่ากดพลังเดอะซิกเก็ตคุณรู้จักมันทั้งหมดทุกคนในห้องนี้คุณใช้มันเป็นทั้งหมดทุกคนในห้องนี้ถ้าคุณใช้มันเป็นแต่ว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนจะต่างกันสาเหตุที่มันต่างกันเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าแต่ละคนลงมือทำต่างกันแต่ละคนทุ่นคิดถึงสิ่งที่คุณจะได้จะมีต่างกันพลังก็ต่างกันคนไหนที่มีพลังเยอะกว่าลงมือทำมากกว่านะคะผลลัพธ์ก็จะมาเร็วกว่าเพราะว่าจักรวาลมีให้คุณคัดสรรจักรวาลมีสินค้าให้คุณหยิบจับจักรวาลมี BMW ให้คุณเป็นไม่รู้จะ กี่คันทุกคนหยิบจับได้หมดขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่จักรวาลจัดเรียงหรือเปล่าคุณอยู่ในแนวทางที่จักรวาลบอกว่าได้หรือเปล่าคุณต้องการดึงดูดความสำเร็จแต่คุณไปอยู่ในมุมมืดๆคุณต้องการดึงดูดความสำเร็จแต่คุณไม่เคยลงมือทำเขาก็เรียกว่าอยู่คนละแนวทางของจักรวาลนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณอยู่มุมเดียวอยู่แนวทางเดียวกับจักรวาลที่คุณกำลังจะหยิบจับคัตตาล็อกนั้นก็คือคุณอยู่ในภาพของความสำเร็จคุณเรียนรู้ลงมือทำคุณปล่อยให้จักรวาลจัดการนะคะรำไปด้วยหัวใจผู้ให้ลงมือทำให้มันเต็มที่โดยที่ไม่ต้องสงสัยและระแวงต่อมันไม่ต้องสงสัยและระแวงต่อความสำเร็จว่ามันจะมาจริงหรือไม่มันจะจริงหรือเปล่านะคะมันจะเป็นจริงไหมมันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลงมือทำอย่างคนที่ไม่สงสัยและระแวงและปล่อยให้จักรวาลจัดสรรหยิบจับในคัตตาล็อกนั้นให้ได้ดั่งใจตามที่คุณปรารถนาค่ะโอเคทุกคนบอกว่าคอมพลีทมาพี่โซดาก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าการเทรนนิ่งที่พูดอยู่คนเดียวไม่เห็นสายตาใครก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบกันจากกันในการเทรนนิ่งวันนี้นะคะก็อยากจะฝากค่ะมีคำถามอะไรคะ
คุณอโลโกบอกว่ามีคำถามนะคะเขียนมาเลยค่ะคุณอโลโกคุณต้นอ๋อหากมีใครมีคำถามมีใครในห้องมีคำถามไหมคะเพื่อนเพื่อนมีคำถามให้ถามมาได้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนมีคำถามเกี่ยวกับ8สเต็ปไหมคะนะคะรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นก็เขียนเข้ามาได้ว่าดูนี่นั่นค่ะก็ complete มาใครที่ยังไม่ complete เท่าไหร่ก็เขียนคำถามมาเลยนะคะมีอะไรอยากถามถามมาได้เลยวันนี้ก็กลุ่มคุณต้นนี่เติบโตมากๆเลยนะคะโหอโลโกนี่เพียบเลยนะโอ้โหประสบความสำเร็จจริงๆรักเรียนรู้กันทุกคนเลยดูสินะคะคุณโชตนาการคุณนุ้ยคุณฐานิตคุณโอ้โหเพื่อนๆในห้องต้องเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะโอ้โหกลุ่มชิคคลับนี่ก็ไม่น้อยหน้านะคะมากันหลายคนเลยทีเดียวโอ้โหชิคคลับใช่ไหมเขาอ่านว่าชิคคลับหรือเปล่าเนี่ยเป็นกลุ่มของใครเนี่ยไม่น้อยหน้าเลยนะกลุ่มไกด์ก็มาเหมือนกันนะคะกลุ่มเชียงใหม่นะตอนนี้เราจะแข่งขันกลุ่มผู้รักการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครมีคำถามบอกเข้าใจมากขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีอะไรพี่สระก็ใช้เวลาเกินไปแล้วนะคะก็อยากจะฝากคำกลอนนะคะที่แต่งขึ้นมาแล้วก็มีบางส่วนที่ไปหยิบมาเหมือนกันนะคะเข้ามาให้มันมีรสชาติมากขึ้นนะคะฝากไว้ก่อนนอนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าพิจาราเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความรักศรัทธาในความรักแต่ไม่มีแฟน เกี่ยวกันไหมเออนะโอเคจะฝากไว้นะคะกลอนเกิดมาแล้วเราต้องอยู่สู้ชีวิตสร้างความคิดสร้างใจให้กล้าฝันเมื่อชีพอยู่ตายดาบหน้ากล้าประจันพร้อมฝ่าฟันพิสูจน์ค่าราคาคนชีวิตเราเวลาเหลือเผื่อไม่มากแม้ลำบากเพียงไรอย่าได้บ่นต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งแห่งตัวตนจึงเกิดผลงดงามตามต้องการธรรมดาของทุกคนทุกชีวิตชอบค้นคิดชอบจินตนาชอบสร้างฝันมีมากมายผู้ชี้ทางฝ่าทางตันยังอยากรั้นก้าวย่างทางไม่มีอย่าทดท้อหากความหวังยังยั้งอยู่ต้องลองสู้ปักหลักดูสักหนอาจมีบ้างที่ประสบความทุกข์ทนอย่าล้าจนหมดเข้มแข็งหมดแรงใจเกิดมาแล้วเราต้องอยู่สู้ชีวิตหากเริ่มคิดจะเห็นทางสว่างใสเกิดปัญหาต้องหัดแก้ไม่แพ้ใจสิ่งที่ได้คือใจแกร่งแห่งตัวตนนี่แหละนะคือค่าแห่งชีวิตยากเพียงนิดอย่าละเมอพร่ำเพ้อบ่นก้าวต่อไปก้าวย่างอย่างอดทนสมกับคำคนเขากล่าวเข้าถูกทางขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดขอให้คืนนี้หลับฝันดีมีความสุขก่อนนอนอย่าลืมไหว้พระอย่าลืมไหว้พระขอพลังขอบารมีขอสติปัญญาให้อยู่กับคุณนะคะเดินทางไปเหนือใต้ออกตกขอให้มีแต่กัลยาณมิตรมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจูมีแต่คนดีคนมีฝีมือหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างหาฝนขอให้คุณมีพลังมีความเข้มแข็งในจิตใจยืนหยัดยืนทนยืนสู้อยู่เป็นผู้สำเร็จเป็นร่มบารมีให้กับคนที่คุณรักนะคะเป็นคนที่คุณสามารถดูแลคนทั้งบ้านได้ดูแลครอบครัวดูแลคนที่อยู่รอบข้างคุณได้จงเป็นคนที่สามารถสร้างบทบาทของชีวิตให้เป็นผลงานชิ้นเอกผลงานชิ้นโบแดงหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินล้านกันทุกคนแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ